สวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับบก.สมพลมิ่งขวัญแห่ง Watch Worldwide นิตยสารนาฬิกาอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับและนี่คือ Chronopolis Live From Home นะครับหลังจากที่เราห่างหายกันไปสักนานเลยนะครับ EP นี้เฉพาะ Live From Home เป็น EP ที่30นะครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับวันนี้หลายๆคนที่ดูไลฟ์ของเราเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีอะไรที่แปลกไปเปลี่ยนไปนะครับแน่นอนเรามีเทคนิคใหม่นะมีเทคโนโลยีใหม่นะครับซึ่งดร.เต้ของเรานะครับภูมิใจนำเสนอเป็นอย่างยิ่งนะครับดร.เต้ทักทายผู้ชมของเราสักนิดนึงสวัสดีครับแค่นี้เหรอพูดได้แค่โอ้พูดได้น้อยมากโอเคครับผมเหมือนเช่นเคยนะครับผมเห็นหน้าผมได้ยินเสียงดร.เต้นะครับแน่นอนรายการโคโนโพลิสไลฟ์มาแล้วแน่นอนและเราก็จะมีของแจกกันเป็นของที่ระลึกมาให้ลุ้นกันเหมือนเคยนะครับผมครั้งนี้เนี่ยมีถึง5รางวัล นะครับแล้วก็อย่างที่เราได้มีการปล่อยเขาเรียกว่าอะไรนะข่าวประชาสัมพันธ์ออกไปเล็กๆแล้วแต่เมื่อวานนะครับว่าวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดถึงกันก็คือเราจะมาเจาะลึกแบบละเอียดละเอียดเลยกับนาฬิกาคอลเลกชันพิเศษของไซโก้นะครับที่ผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อฉลอง30ปีแห่งการทำตลาดอย่างเป็นทางการของไซโก้ไทยแลนด์นะครับก็จะเป็นนาฬิกาเรือนพิเศษออกมาถึง5รุ่นนะครับ5รุ่น5แบบเลยนะครับโดยที่ใช้คอนเซ็ปต์ที่ดีมากนะครับชื่อเรียกคอลเลกชันรวมๆก็คือเรียลไทยคอลเลกชันนะครับก็จะมีคอนเซ็ปต์แบ่งไปตาม4ภาคต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราได้ชมนาฬิกากันแบบชัดเจนแน่นอนด้วยเทคนิคใหม่อย่างที่เราบอกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับแฟนๆ Chronopolis Live แล้วก็แฟนๆของ Watch Worldwide Magazine นะครับรบกวนนิดนึงช่วยกันเช็คภาพคุณภาพและก็เสียงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ฟีดแบคให้เรารู้นิดนึงนะครับจะได้ปรับปรุงถ้าอันไหนเราแก้ไขตอนระหว่างที่เราไลฟ์ได้เลยเราก็จะทำเลยนะครับแต่ถ้าอันไหนที่คิดว่ามันต้องไปแก้ไขในเชิงเทคนิคไว้ครั้งต่อไปเราก็จะเก็บเอาไว้เป็นข้อมูลนะครับผมวันนี้แน่นอนนะครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะครับเราก็มาทักทายกันไปแล้วเนาะแล้วก็บอกกันไปแล้วว่าเราจะมีของที่ระลึกแจกของที่ระลึกนะครับจะเป็นสายคล้องแว่นนะครับผมของ Psycho Prospect นะครับพอดีไม่มีของอยู่ตรงนี้นะครับก็เลยโผล่กันนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่เล่นกีฬานะครับก็จะมีความรู้สึกว่าใส่แว่นสายตาหรือแว่นกันแดดแล้วเล่นกีฬาเนี่ยก็กลัวพัดตกหล่นได้เราก็ต้องมีสายคล้องแว่นเป็นสายยางนุ่มๆนะครับของ Psycho Prospect ให้นะครับ5รางวัลนี้ทำยังไงล่ะถึงจะได้ของที่ระลึกที่น่าใช้อย่างนี้นะครับง่ายมากนะครับ1เหมือนเดิมแชร์ไลฟ์ฟีดนี้ไปไว้บนหน้าวอลของคุณนะครับ2เปิดการตั้งค่าเป็น Public นะครับเราจะได้เข้าไปตรวจเช็คได้นะครับว่าพอแชร์ไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่เปิดเป็น Public ทางเราทางวัตถุวายทางผมเองเนี่ยนะครับซึ่งไม่ได้เป็นเฟรนด์กับคุณใน Facebook ก็จะไม่สามารถเข้าไปดูได้นะครับ3ติดแฮชแท็กให้ผม3อันง่ายๆนะครับก็คืออันแรกคือ Psycho นะครับอันที่2 Chronopolis Live อันที่3 Watch Worldwide Mac นะครับถ้าขี้เกียจพิมพ์เองหรือกลัวสะกดผิดง่ายมากนะครับก็ copy จากที่ขึ้นอยู่บนสเตตัสข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เอาไปแปะแค่นี้เองง่ายๆนะครับแล้วเดี๋ยววันพฤหัสหน้านะครับดึกๆนะพฤหัสหน้าวันที่เท่าไหร่วะนั่นแหละก็ผมก็จะมาแรนดอมดูว่า5ท่านผู้โชคดีที่ได้รับสายคล้องแว่นของ Psycho Prospect ไปใช้นั้นจะมีใครบ้างนะครับก็จะประกาศผลผ่านทาง Facebook Fanpage ของ Watch Worldwide นี่แหละครับนะครับย้ำอีกครั้งกติกาง่ายๆนะครับอันแรกนะครับก็คือแชร์ไลฟ์ฟีดนี้ไปไว้บนหน้าวอลของคุณอันที่2เปิดกันนะครับเป็น Public นะครับอันที่3นะครับก็ติดแฮชแท็กให้ผม3อัน1คือ Psychoสองคนโอปอลิสไลฟ์และ3 Watch Worldwide Mac ถ้าขี้เกียจพิมพ์เองกลัวสะกดผิดก็ copy ที่อยู่จากในสเตตัสนี้แล้วเอาไปแปะได้เลยครับง่ายแค่นี้เองนะครับแล้ววันพฤหัสหน้าเราก็มาลุ้นกันดึกๆว่าจะมีใครบ้างนะครับที่เป็นผู้โชคดีได้รับสายคล้องแว่นของ Psycho Prospect ไปใช้นะครับอันนี้ก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าเรื่องตอนที่ผมเกริ่นเอาไว้ว่าเราจะมีนาฬิกาทั้ง5รุ่นจากคอลเลกชันพิเศษนะครับเรียลไทยคอลเลกชันที่ไซโก้ผลิตให้เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะครับเป็นลิมิเต็ดเอดิชันด้วยนะครับเพื่อฉลอง30ปีของการทำตลาดนาฬิกาไซโก้อย่างเป็นทางการในประเทศไทยมาให้เลือกชมกันแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องนะขออนุญาต
ขายของกันนิดนึงนะครับเพราะว่าก็ยังเป็นอยู่ในช่วง work from home ไม่ค่อยอยากออกจากบ้านไหนกันใช่ไหมนี่เลยนิตยสาร Watch Worldwide เล่มปัจจุบันนะครับฉบับที่190ปกสวยงามมากนะครับก็คือปกของมอริสลาครัวนะครับแล้วก็เป็นนาฬิการุ่นที่งดงามเลยนี่อ่ะผมหลบให้นะครับไม่ได้เห็นปกชัดๆมันผมไม่ต้องถือปกก็เนาะโอเคก็คืออย่างที่เห็นนี่เลยครับสวยๆนี่เป็นรุ่นไอคอนนะครับ Urban Tribe นะครับซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ลวดลายบนตัวเรือนเนี่ยนะครับมาจากสถาปัตยกรรมมาจากตึกนะครับมาจากตึกนะครับแล้วก็ลายสักของคนเมืองนะครับเก๋ไก๋มากก็ถ้าหากว่าไม่อยากฝ่าเชื้อโรคหรือการจราจรออกไปซื้อตามร้านหนังสือนะครับก็สามารถสั่งซื้อโดยตรงกับทาง Watch Worldwide กับทางออฟฟิศได้เลยนะครับโดยที่ใช้เบอร์โทรศัพท์นี้เลยครับ0894944391นะครับหรือ02ก็มี02-664-6430นะครับหรือจะใช้วิธีพิมพ์ไปในอินบ็อกซ์ของ Watch Worldwide ก็ได้นะครับผมก็จะมีแอดมินคอยตอบคอยให้ความช่วยเหลือนะครับอยู่นะครับฝากเอาไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับสำหรับเล่มนี้นี่นะครับผมครับผมมีใครเข้ามาบ้างแล้วครับนี่ดร.เต้ผ่านบนจอเลยครับสวัสดีครับคุณเต้เหมือนกันแดนไตรนะครับเอ้ยผมอ่านผิดแดนไตรเนาะถูกแล้วโอเคครับผมสวัสดีครับคุณตุ้ยยินดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับทุกท่านเลยนะครับมากันครบๆเลยครับผมคุณตุ้ยบอกมาว่าภาพชัดเสียงแจ่มขอบคุณมากเลยครับผมเทคนิคใหม่ของเราเนี่ยจะมีอะไรเข้ามาให้เล่นอีกเยอะๆนะครับคุณแดนไตรว่าเดี๋ยวจะตัดในคราวหน้านะครับตอนนี้ปรับไม่ทันแล้วตัดขอบ CG แปลกๆหน่อยอะครับอันนี้แว่นคุณสปอตสมพลละฮะอ๋อเหรอครับอ๋อโอเคโอเคโอเคก็ดร.เต้รับทราบนะครับนี่เป็นฝ่ายเทคนิคและเป็นที่ปรึกษาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณโอโพลิสไลฟ์แล้วนะครับผมคุณศิลป์นะครับสวัสดีครับในหัวมีใครอีกไหมดร.เต้ไม่มีแล้วครับโอเคนะครับทีนี้เราก็นะสมควรแก่เวลาเราก็มาเข้าเรื่องนาฬิกานะครับทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าเพื่อเป็นการฉลองนะครับ30ปีที่ไซโก้ดำเนินกิจการอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับทางไซโก้ญี่ปุ่นนะครับก็ด้วยความที่ว่าเห็นว่าตลาดเมืองไทยเป็นตลาดที่มีความสำคัญมากแล้วก็ให้เกียรติเรามากๆเลยนะครับทางไซโก้ญี่ปุ่นก็เลยอยากจะตอบแทนนะครับในความรักและความชื่นชอบที่คนไทยมีต่อนาฬิกาไซโก้นะครับก็เลยสร้างสรรค์นาฬิกาคอลเลกชันพิเศษขึ้นมานะครับชื่อคอลเลกชันว่า Real Thai Collection นะครับโดยที่คัดเลือกนาฬิกาจากคอลเลกชัน Prospect นะครับซึ่งเป็นนาฬิกาสปอร์ตเน้นไปทางกีฬาทางน้ำนะครับจะเป็นนาฬิกาสปอร์ตดำน้ำเป็นหลักนะครับ Prospect 4รุ่นดังเลยนะครับมาใช้ในการผลิตนาฬิกาคอนเซ็ปต์พิเศษนี้นะครับโดยที่ใช้คอนเซ็ปต์มาจาก4ภาคของไทยนะครับแต่มีทั้งหมด5รุ่นเอ๊ะเป็นยังไงซึ่งเดี๋ยวเราจะมีผู้รู้นะครับเข้ามาอธิบายให้เราฟังกันนะครับทีนี้ก็อย่าว่างั้นอย่างนี้เลยนะเชิญเลยแล้วกันนะครับขอเชิญนะครับคุณเปิ้ลนะครับพัสสิตานะครับจากไซโก้นะครับโอ้โหสวัสดีครับเย้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเปิ้ลครับเหลืองแจ่มมาเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าอยู่ที่นี่โอเคงั้นต้องถามน้องเปิ้ลก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ทางไซโก้ญี่ปุ่นเนี่ยครับเขาอยากที่จะทำอะไรเพื่อเป็นของขวัญเพื่อเป็นการขอบคุณเป็นการตอบแทนในความรักของแฟนนาฬิกาชาวไทยที่มีต่อแบรนด์ไซโก้เนี่ยครับเขากำหนดมาเลยไหมว่าบอกว่าเฮ้ยเขาอยากจะให้ทำอะไรมากมายแค่ไหนหรือว่าเขามาปรึกษากับทางเราแล้วเราเสนอไอเดียว่าทำ4ภาคทำ5รุ่นหรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะพี่หน่อยคืออย่างนี้ในแต่ละปีเนี่ยค่ะมันก็จะมีการที่เหมือนเราเนี่ยในแต่ละประเทศก็จะมีการเสนอในการขอทำนาฬิกาที่เป็น limited edition ของตัวเองไปอย่างที่แฟนคลับจะเห็นเนี่ยแหละค่ะว่ามันจะมี limited edition ของอเมริกาของไทยของไต้หวันของอินโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการเสนอแบบนี้แหละคือแต่ว่าของไทยเนี่ยอาจจะแบบพิเศษหน่อยเพราะว่าเราทำมานานมากแล้วเราถี่มากนะนานมากแล้วอย่างเงี้ย
ถี่หรอไม่จริงๆไม่ถี่นะปีนึงก็ประมาณ3รุ่นจริงๆแล้วโดยเฉลี่ยทีนี้จิมเบ้จิมเบ้ก็ของเราใช่ป่ะจิมเบ้จิมเบ้ของเราปีละ3รุ่นก็คือแบบอันนี้ก็เนี่ยแหละที่เขาโดนประเทศอื่นเล็งเหมือนกันเพราะเราเนี่ยเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบของเราไหมเซฟดีโอเชียนเมื่อก่อนไม่ใช่เซฟดีโอเชียนที่มาทีหลังเมื่อก่อนเมื่อก่อนอย่าเรียกว่าเซฟดีโอเชียนเป็นของเราเป็นของ global เนี่ยแหละค่ะแต่ว่าคอนเซ็ปต์อะไรเงี้ยอาจจะมีแบบเราอาจจะทำกิจกรรมเป็นช่วงอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นเรื่องเป็นราวก่อนอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละเราก็จะเสนอไปแล้วพอดีว่าปีนี้เราก็คุยกันว่ามันเป็นปีครบรอบ30ปีของไซโก้ประเทศไทยพอดีแล้วทำยังไงดีล่ะอะไรเงี้ยปกติเราก็ต้องเอาคอนเซ็ปต์อันนู้นอันนั้นอันนี้มาจากทะเลหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะมาทำอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยเราก็เลยแบบคิดว่าวิเรายังไม่เคยมีคอนเซ็ปต์ที่เป็นความเป็นไทยจริงๆเลยอ่ะแบบเพื่อที่จะขอบคุณแฟนๆของชาวไทยที่สนับสนุนเรามาตลอดระยะเวลา30ปีจริงๆมากกว่า30ปีด้วยถ้าไม่นับที่จดทะเบียนรวมในจดทะเบียนอย่างเป็นทางการในประเทศไทยอ่ะนะคะก็เลยคิดว่าเราทำอะไรที่มันเป็นคอนเซ็ปต์ที่เกี่ยวลิงก์เกี่ยวกับความเป็นไทยดีกว่าเราขอบคุณได้ทั้งแฟนๆชาวภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลยอย่างเงี้ยก็เลยทีเดียวเลยแล้วแถมสร้างความอิจฉาให้กับประเทศอื่นได้ด้วยเนาะโอ้ยไม่หรอกเราก็อิจฉาเขาหลายอันเหมือนกันใช่ไหมก็ผัดกันอิจฉาไปมาใช่บางทีเราก็มองว่าทำไมนักปัดอันนี้เราเคยเสนอไปทำไมมันไม่ได้เราไม่ได้แล้วก็มันมีแอบมาบ่นกันข้างหลังทำไมฉันไม่ได้มันมีขั้นตอนจริงๆมันมีขั้นตอนค่ะจริงๆคนถามมาเยอะแหละแต่เราอยู่หลังบ้านเราก็พูดบางอย่างเราก็อาจจะแบบไม่ได้อธิบายได้ทั้งหมดอะไรเงี้ยคือมันจะมีโปรเซสในการทำงานเหมือนที่พี่หย่อยเคยถามมาค่ะว่าทำไมถึงเป็นนาฬิการุ่นนี้ทำไมไม่ทำแบบนี้ทำไมไม่เอาลายหน้าปัดแบบนี้มาใส่ทำไมไม่เอาเท็กเจอร์คอนเซ็ปต์มาด้วยล่ะครับนู่นนี่อะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะเราคิดทั้งหมดแหละเพราะเราก็อยากให้นาฬิกามันออกมาสวยแล้วก็มีความแปลกแตกต่างเป็นลิมิเต็ดจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ด้วยเงื่อนไขข้อจำกัดในเรื่องของหลายๆอย่างอะไรเงี้ยที่แบบทำได้ทำไม่ได้หรือมีข้อกำหนดว่าห้ามอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราได้ออกมาอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะนั่นก็คือจริงๆแล้วก็คือว่าเราสามารถฟุ้งไม่ได้ทั้งร้อยก่อนแล้วเราก็เอาเงื่อนไขต่างๆมาอยากจะให้ดูดราฟแรกตอนฟุ้งไทยเนี่ยใช่ว่ามันจะเป็นจริงได้ประมาณไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆท่านที่เคยถามมาทั้งถามผมเองหรือว่าได้ยินลอยๆลมมาว่าเอ๊ะแล้วทำไมถึงต้องเลือกเป็น prospect มาทำเนี่ยก็คำตอบก็จะอยู่ในนี้แล้วล่ะว่ามันจะมีเงื่อนไขที่มันมีอะไรบางอย่างใช่ค่ะทำไมถึงเป็น prospect เพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบอะค่ะว่า prospect มันก็เป็นนาฬิกาที่เขาเรียกว่ายังไงเป็น global brand เป็น GB ใช่ไหมคะ มันก็มี priority หลักที่เราเนี่ยจะโฟกัสเป็นอันดับแรกของไซโก้อยู่แล้วก็คือ collection ของ prospect เพราะฉะนั้นเวลาเลือกที่จะทำอะไรให้มันพิเศษก่อนอะไรเงี้ยเขาก็จะ อนุญาตหรือว่าอนุมัติให้เราทำในรุ่น prospect ก่อนแต่เงื่อนไขข้อจำกัดก็เยอะที่สุดเหมือนกันด้วยความที่ว่า เป็น core collection ของเขาอะไรเงี้ยค่ะใช่เราค่อนข้างที่จะเป็นนาฬิกาสปอร์ตที่บุคลิกมันชัดเจนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยบางอย่างเราก็อาจจะไปแตะไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่นี่แตะไปเยอะนี่ญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นเห็นอีเมลของประเทศไทยก็ไม่อยากเปิดอ่านเกลียดมีคำตอบว่าเอาไปอ่านหลังๆแล้วกันถ้าทางจะปวดหัวอะไรอย่างนั้นเกลียดอะไรเขาสั่งอะไรก็แบบขัดใจเขาหมดนี่ขัดใจเขาแล้วนะคะครับโอ้โหแต่ออกมาสวยมากทีนี้ต้องถามว่าเราใช้เวลานานไหมในการ create collection real Thai อันนี้ขึ้นมากว่าที่จะตั้งแต่เริ่มคิดจนทั้งเคาะเอาว่าเป็นแบบนี้แหละนานๆมันก็มี process ในการคิดในการทำ propose เสนอไอเดียไปก่อนทางจริงๆมี brand manager น้องแจนเนี่ยค่ะเขาก็เป็นคนคอยคุยคอยดีลกันตลอดเลยเนี่ยมันก็มีการคิดไอเดียล่วงหน้าจริงๆอ่ะเราจะคิดไอเดียต่างๆล่วงหน้าก่อนเกือบปีเกือบๆปีกว่าๆด้วยซ้ำหมายถึงว่าไหนจะโปรเซสการผลิตอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นการผลิตนาฬิกาทีนึงเนี่ยมันหมายถึงว่าจะอธิบายให้ฟังว่าเวลาเราผลิตเนี่ยค่ะมันต้องไปคือปกติไซก้มก็จะมีโรงงานใช่ไหมคะมีโรงงานของเขา2โรงงาน3โรงงานก็แล้วแต่อะไรเงี้ยทีนี้เวลาผลิตมันไม่ใช่ผลิตของเราคนเดียวเขาต้องผลิตคอโมเดลที่เป็นรุ่นปกติด้วยในลายผลิตนั้นแล้วก็ต้องไปแทรกคิวและแย่งคิวไม่แทรกก็ต้องเข้าคิวไม่ใช่คิวเฉพาะประเทศไทยก็ต้องคิวประเทศอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่พูดเข้าเรื่องไว้เดี๋ยวจะมีเรื่องจะบอกตอนท้ายอ๋อเป็นการเกริ่นๆไว้ก่อนนะโอเคงั้นเนี่ยเราก็มาดูกันว่าทั้ง4ภาคที่เราหยิบมาเล่นเนี่ยเราคิดอะไรยังไงออกมาบ้างให้น้องเปิ้ลเล่าเลย
จริงๆตีความไว้อะค่ะจากที่แบรนด์ตีความไว้ตอนแรกเลยเนี่ยจริงๆเขาคิดมาดีนะเขาคิดมาก่อนที่จะเปิ้ลจะมาทำต่ออีกอะไรเงี้ยค่ะว่าเอ้ยอยากทำนาฬิกาที่มีความเป็นไทยอะไรเงี้ยเขาก็คิดว่าเอ้ยถ้างั้นเรามาก็มานั่งคุยกันว่าเราทำเป็นนาฬิกาสี่ภาคไหมอะไรเงี้ยค่ะสี่ภาคคือภาคเหนือภาคกลางภาคใต้แล้วก็ภาคอีสานอะไรเงี้ยซึ่งเราก็หมายถึงว่าเราอยากจะทำออกมาเนี่ยเพื่อขอบคุณแฟนๆชาวไทยที่ให้กระแสตอบรับไซโก้อย่างแท้จริงอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกที่เราเคยมีแบบไทยลิมิเต็ดนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยค่ะถ้าไม่นับจิมเบเนาะมันก็จะมีลายธงชาติเราก็จะเล่นได้กับสีธงชาติก็มันก็เป็นแบบคือมันก็กลายเป็นเรื่องเบสิกไปแล้วอะไรเงี้ยแต่คอนเซ็ปต์ที่มันแบบไทยจริงๆอ่ะเราก็เลยคิดว่าอ่ะพอทำเสร็จแล้วปุ๊บเฮ้ยถ้าอีสานมีอะไรเด่นภาคเหนือมีอะไรเด่นภาคใต้มีอะไรเด่นภาคกลางมีอะไรเด่นเราก็ได้เลยได้ออกมาว่าจริงๆอ่ะไอ้เทศกาลผีตาโขนนะถ้าเป็นภาคอีสานอ่ะมันเด่นมากเลยนะมันโดดเด่นมากแล้วมันก็มีชื่อเสียงใช่มันเป็นเหมือนเฟสติวัลแบบดังๆของฝรั่งเลยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเอามันมาเป็นอินสปิเรชันดีกว่าเอามาลองดูซิว่ามันจะแบบเอามาทำอะไรยังไงได้อะไรเงี้ยส่วนตัวที่สองภาคใต้เนาะก็ที่อยู่ในสีฟ้าของมอนสเตอร์อะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าจริงๆภาคใต้เรื่องที่โดดเด่นเลยไปทั่วโลกมันก็คือเรื่องของทะเลอยู่แล้วนะคะความใสสีสวยของน้ำทะเลอะไรเงี้ยแล้วทะเลผูกกับอะไรได้อีกเราก็นึกถึงว่าทะเลเนี่ยถ้าพูดถึงตัวไม่ใช่ภาคใต้เนี่ยมันพูดถึงอีคอนิกต่างๆที่ดูแบบโอเคเนี่ยก็จะเป็นหนังตะลุงหนังรุ่งหนังรุ่งเราก็เลยนึกถึงรุ่งใช่หนังรุ่งแบบเป็นคนใครนะกรุงเทพใช่ไหมคะอยู่ที่หนังตะลุงก็แบบเป็นไอคอนอีคอนิกคือทุกภาคจะมีอีคอนิกของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไอคอนของตัวเองสัญลักษณ์นะเนาะส่วนอันที่3ภาคเหนือถ้าภาคเหนือเนี่ยเทศกาลที่โด่งดังที่สุดของภาคเหนือแน่นอนแหละว่าช่วงลอยกระทงก็จะมีโคมยี่เปงเวลาเขาลอยจริงๆอะไรเงี้ยคือเปิ้ลยังไม่เคยไปเองเลยแต่เห็นแบบอยากไปมากแต่เห็นเขาแบบลอยขึ้นไปเต็มท้องฟ้าไม่มีลอยให้เห็นแล้วไม่ได้ใช่ไหมติดกฎหมายแล้วใช่แต่สวยมากจริงๆนั่นแหละค่ะเราก็เลยคิดว่าเราทำเป็นแบบโคมยี่เปงเทศกาลโคมยี่เปงดีกว่าลอยโคมของทางภาคเหนืออะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนภาคกลางแน่นอนแหละภาคกลางจุดเด่นเนี่ยมันก็คือจริงๆเราตอนแรกก็คิดนึกถึงวัดพระแก้วแต่ก็มันก็กว้างมากเลยวัดพระแก้วนี่มีอะไรเด่นนู่นนั่นนี่แล้วเราก็เลยมีนึกถึงตำนานของภาคกลางเนี่ยมันตำนานที่โด่งดังที่สุดก็คือท่าเตียนใช่ไหมคะพอท่าเตียนเนี่ยมันก็จะไปโยงกับยักษ์วัดยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพแต่ทีเนี้ยเราเลือกยักษ์วัดแจ้งมาเพราะว่าจริงๆยักษ์วัดแจ้งเนี่ยจะมียักษ์ที่โดดเด่นอยู่2เขาเรียกว่าอะไร2ตนยักษ์ไทยด้วยเพราะยักษ์วัดโพจะเป็นยักษ์จีนยักษ์จีนใช่ใช่ก็สนุกดีค่ะก็ได้กลับไปเหมือนตอนเด็กเลยเคยนั่งดูอะไรนะยักษ์วัดแจ้งปะทะยักษ์วัดโพดังอะไรอะไรอุลตร้าแมนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบโอเคแล้วก็เลยแบบว่าใช่เราทำภาคกลางเป็นเรื่องเกี่ยวกับยักษ์ดีกว่าก็เป็นสัญลักษณ์ก็เป็นรูปยักษ์เลยค่ะของภาคกลางภาคกลางก็มี2ยักษ์ด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดแบบเจาะไปเจาะลึกกันอีกทีเรื่องดีเทลฟังก์ชันนะคะทีนี้เนี่ยจากที่เราคุยกันมาโดยตลอดเนาะแล้วคือมันไม่ใช่แค่นาฬิกาเท่านั้นแหละทีนี้ไหนจะทำแล้วเนี่ยไปทำมันซะทั้งหมดเลยตั้งแต่กล่องด้วยอะไรด้วยเราก็ต้องเป็นคนคิดออกแบบขึ้นมาด้วยใช่ไหมเดี๋ยวแอบโชว์ก่อนนิดนึงรุ่นแรกตอนนี้ที่มีแล้วนี่นะครับคือนี่ครับอันนี้ไม่ใช่กล่องขนมไหว้พระจันทร์นะครับอันนี้เป็นกล่องของผีตาโขนใช่ก็เอาลวดลายใช่ลวดลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะของทั้งภาคคล้ายๆกับทั้งภาคอีสานเนี่ยมาทำเป็นลวดลายของกล่องนะคะเกือบจะเหมือนกล่องขนมแล้วอีกนิดนึงไปหาได้ตามร้านแม่กิมลังพูดเล่นเฮ้ยไม่มีอันนี้ส่วนใช่ส่วนภาคใต้นี่ว่าเห็นจะสลบเลยอันนี้ภาคใต้ยังเป็นปาเต้ภาคใต้เป็นสลบเป็นลายของสลบปาเต้ใช่ค่ะแล้วเราก็จะมีแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยู่ที่กล่องอะไรเงี้ยให้มันดูมีความพิเศษนิดนึงจะได้แบบคนที่เก็บสะสมจะได้ไม่เบื่ออะไรเงี้ยเก็บได้ทั้งกล่องเก็บได้ทั้งนาฬิกาทีนี้ก็คือว่าสำหรับคนที่ดูรายการคอนโดปริศไลฟ์ครั้งนี้อยู่นะครับก็จะบอกว่าเรามีกล่องมาโชว์ให้แค่2รุ่นเท่านั้นนะครับก็คือผีตะโขนซึ่งเป็นตัวแทนภาคอีสานกับหนังตะลุงซึ่งเป็นตัวแทนภาคใต้นั้นส่วนอีก2กล่องเนี่ยยังทำอยู่ยังไม่มาแต่เรามีนาฬิกาตัวเป็นๆมาให้ดูครบทั้ง5เวอร์ชันเลยซึ่งแต่ละเวอร์ชันเนี่ยตัวไหนจะลอนช์พร้อมให้จับจองได้เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวน้องเปิ้ลจะบอกอีกทีนึงนะครับทีนี้เราก็เข้ามาดูเป็นรุ่นๆไปก่อนเนาะเมื่อกี้ไหนๆก็โชว์กล่องของผีตะโขนแล้วก็จะโชว์ให้เห็นว่าเดี๋ยวก่อน
โยกข้างซ้ายข้างขวาโอเคนี่นะครับเดี๋ยวจะอันบล็อกให้ดูนิดนึงพอวันเอาวางก่อนแล้วค่อยเปิดดีกว่ากลัวล้นมันก็แน่นมันก็แน่นวันจะไปดูนาฬิกาทั้งไทยแฟนคลับคุณเปิ้ลหน่อยมั้ยเออแฟนคลับคุณเปิ้ลมีด้วยเหรอครับสวัสดีครับพี่เปิ้ลคุณหอยสวัสดีครับพี่หอยขนาดอยู่บ้านพี่เปิ้ลยังสวยพอตื่นมาก็เป็นแบบนี้เลยค่ะวงการบันเทิงอะนะวงการมายาหรือวงการนาฬิกาที่เราพูดกันเราเป็นคนตลกงับกันเองทำไมกล่องข้างในนะครับของพีทาโขนสวัสดีค่ะคุณเอกเพิ่งตื่นก็มาดูน่ารักมากทักทายกันก่อนมีอีกไหมดร.เต้โอเคนะครับอันนี้กล่องนาฬิกานะครับของพีทาโขนเนี่ยของจริงเป็นสีแดงนะในกล้องอาจจะดูเป็นส้มๆนิดนึงเอ๊ะหรือว่าเป็นสีส้มแดงสดอยู่ค่ะพี่แดงแบบแต่โลโก้จริงๆมันเป็นสีทองเลยแต่ในกล้องมันอาจจะไม่ค่อยทองเท่าไหร่นี่ครับพอเปิดเข้ามาในกล่องปุ๊บก็จะเจอนี่เลยนะครับนาฬิกา1เรือนที่เป็นรุ่นสายสตีลนะครับแล้วก็มาพร้อมกับสายยางสีดำนะครับแล้วก็มีโลโก้มีรายละเอียดชัดเจนซึ่งเดี๋ยวตัวนาฬิกาเนี่ยเดี๋ยวดร.เต้จะเอาขึ้นกล้องอีกกล้องนึงให้ดูอีกทีนึงชัดๆนะอันนี้ผมให้ดูแพ็คเกจก่อนนะครับสวยงามมากนะครับกล่องนี้เป็นกล่องพ่อหมอยผ้าไหมไหมชัดๆค่ะไหม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 เนาะไหมข้างในเป็นกำมะหยี่สีแดงโอเคอุ้ยเขาใส่อวดโชว์กันเต็มเพจเลยโดยเฉพาะแก๊งเซโกมาเนียน่ารักมากแบบโพสต์กันแบบเรามีนายแบบหลายคนมากใช่ไหมไม่ต้องจ้างอินฟลูเอนเซอร์เลยอ่ะนี่ก็ให้ดูแต่ว่ากล่องของภาคใต้นะครับอาจจะให้ดูได้แวบๆแหละเพราะว่ามันถ้าสังเกตดูจะเห็นว่ามันทะลุตัวกรีนสกรีนนิดนึงก็จะเป็นลายสลงปาเต้ะนะครับผมไม่ใช่มีลายตรงนี้ด้วยพี่หอยมีลายตรงลายเรียกว่าลายนะเท่งอ๋อเหรอตรงขอบกล่องอะค่ะใช่อ๋อใช่จะคล้ายๆกับตัวภาคอีสานเห็นยังไงดังทะลุดังทะลุตอนนี้คือกล่องข้างในนะครับจะเป็นสีฟ้าน้ำทะเลนะครับผมใช่แต่ของจริงสีฟ้าสวยมากเลยนะเดี๋ยวเราจะไปโชว์ที่งานชิดลมด้วยค่ะลองไปดูได้งานชิดลมจะเริ่มวันที่28กันยายนนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายดูไปให้จบนะตอนท้ายเนี่ยเราจะมาบอกว่าชิดลมเรามีอะไรพิเศษคือเราจะมีบูธไอโก้นั่นเองแปลไม่มีคนกดเอฟเฟคเสียงฮะอันนี้คือกล่องข้างในนะครับของหนังทะลุงนะครับก็จะมีตัวมอนสเตอร์นะครับอยู่แล้วก็มีสายยางสีน้ำเงินแถมมาให้ด้วย1เส้นคือนาฬิกาทุกเรือนนะครับในเรียลไทม์คอลเลกชันเนี่ยจะให้สายไป2เส้นคือจะมีสายสเตนเลสสตีลที่มากับตัวนาฬิกาอยู่แล้วแล้วก็มีสายยางเอาไว้ให้สลับใช้งานเองเสียดายเนาะที่ยังแบบว่าถอดเปลี่ยนเองไม่ได้เดี๋ยวเราต้องมาคุณสมพรเราต้องแบบว่าเดินเข้าไปหาน้องๆพนักงานที่บูไซโก้ให้เขาช่วยสลับสายให้นะครับซึ่งคุณก็อาจจะได้นาฬิกาเรือนใหม่ติดมือกลับมาอีกทีอันนี้เป็นดีมากเลยค่ะควรจะไปให้น้องเปลี่ยนคุณจะไปให้น้องเปลี่ยนโอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้าไปดูทีละ1เรือนเนาะเปิ้ลมาคนเดียวฮะคุณเปิ้ลมาคนเดียวไม่เปิ้ลมีเอนไซโคลปีเดียทางด้านนาฬิกาติดมาด้วยอีก1คนนะครับคือน้องโวกปรมินนะครับตอนนี้ก็ถึงคิวน้องโวกปรมินเชิญน้องโวกปรมินขึ้นบนเวทีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องโวกไปทำอะไรมาหน้ายังเป็นสีม่วงอยู่ อ่ะน้องโวกนี่นะครับต้องบอกว่าเป็นคู่มือนาฬิกาไซโก้เดินได้นะครับจำได้หมดแม้กระทั่งรหัสรุ่นมันจำได้ยังไงอันนี้เราจะเชิญมานะครับร่วมกับน้องเปิ้ลช่วยกันยันนาฬิกาทีละเรือนพอเปิ้ลจำไม่ได้พูดตรงๆยอมรับเลยค่ะด่ามาได้จำไม่ได้มันพูดว่าเวลาพูดกับมันนี่แบบโบก SPB คืออะไรวะมันอ๋อพี่เปิ้ลน่ะเป็นคนประเภทเดียวกับพี่ก็คือว่าถ้าเป็นชื่อรุ่นอะไรเนี้ยจะจำได้แต่พอเป็นรหัสปุ๊บก็ฮะเหรอเป็นคนมีปัญหาในสมองอีกซีกนึงอ่ะซีกคำนวณเนี่ยซีกเป็นอะไรที่เป็นตัวเลขก็จะไม่ได้เลยอ๋อเรื่องคำนวณนะโอเคอยู่แต่ว่าให้จำเป็นตัวเลขโดยที่แบบเหมือนกับแบบว่าไม่มีอะไรยึดโยงอะไรอย่างเงี้ยจะนึกไม่ให้ออก okay, เรามาดูรุ่นแรกกันเลยดีกว่านะครับก็จะเริ่มต้นด้วยผีตาโขนนะครับผมผีตาโขนเนี่ยสวัสดีเต็มเลยฮะมีคนมาสวัสดีผีตาโขนเนี่ยเราเอาซูโม่มาทำใช่ไหมน้องเปิ้ลทำไมเราถึงได้เอาซูโม่จริงๆมันก็จะมี
อะไรนะคะจริงๆอ่ะซูโม่อ่ะมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจริงๆพื้นที่ในการดีไซน์ของซูโม่อ่ะค่ะมันก็จะมีพื้นที่หรือว่าตำแหน่งเนี่ยให้เราดีไซน์อยู่หลายๆอันอะไรเงี้ยค่ะในเราคิดคอนเซ็ปต์เพราะว่าอย่างตัวหน้ากากผีตาโขนได้พี่ใหญ่จะสังเกตที่หน้ากากเนี่ยจะมีรายละเอียดดีเทลมีสีค่อนข้างเยอะใช่เราก็คิดว่าในตัวที่เราสามารถทำได้อ่ะพูดเรื่องรุ่นนาฬิกาก่อนคนถามมาเยอะทำไมต้องเป็นรุ่นนี้ทำไมต้องเป็นรุ่นนั้นทำไมไม่เอารุ่นนั้นทำไมไม่เอารุ่นนี้จริงๆก็เหมือนกันค่ะมีกฎมีข้อกำหนดของแต่ละประเทศอยู่เหมือนกันว่ารุ่นไหนทำได้รุ่นไหนทำไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะอย่างที่เห็นเนี่ยในทั้ง4รุ่นเนี่ยคือรุ่นที่เขาอนุมัติมาว่าให้เราทำได้อะไรเงี้ยก็จะมีปรับมีแค่นี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยภายในเฉพาะในปีนี้ปีหน้าค่อยเสนอใหม่ว่าเราอยากได้ตัวเรือนไหนอะไรเงี้ยแบบนี้แล้วเขาก็จะตอบกลับมาว่าได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะทีนี้อ่ะพูดมาถึงหน้ากากผีตาโขนทำไมต้องเป็นซูโม่เราคิดว่าถ้าเอาสีสันเอาคอนเซปต์อะไรเงี้ยมาลงกับซูโม่อะไรเงี้ยค่ะเราคิดว่ามันน่าจะลงตัวที่สุดแล้วเราก็ลองทำดราฟต์ดูก่อนซึ่งมันก็ออกมาค่อนข้างลงตัวค่ะพี่หอยซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าสีสันที่เอามาใช้กับซูโม่รุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสีสันที่คนเล่นไซโก้รู้สึกว่าเออมันแปลกตาไปแล้วก็ดูแบบมีความสดใหม่มากแล้วแถมลงตัวมากก็จะมีคอมเมนต์ใช่ก็จะมีคอมเมนต์ว่าอันเนี้ยจริงๆอันนี้ไม่ได้พูดเองก็บอกว่าแบบแทบมีหลายคนด้วยเขาบอกว่าแบบอันเนี้ยเหมือนจะเป็นซูโม่ที่สวยที่สุดเท่าที่เขาเห็นอะไรเงี้ยแต่ก็แล้วแต่ความชอบอ่ะนะคะแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็สวยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยไม่นะคือซูโม่ที่สวยที่สุดนะจะเป็นซูโม่50ปีที่พี่มีอยู่อืมค่ะเนี่ยแหละแล้วอันนี้แบบแล้วแต่ความชอบจริงๆพูดถึงเฉยๆนี่เขาพูดกันโอเคซึ่งจริงๆแล้วต้องยอมรับเพราะว่ามันเป็นซูโม่ที่มันมีอะไรให้เราดูเยอะมากนะทั้งการใช้สีซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยพี่ว่าอันนี้เป็นซูโม่ที่ใช้สีเยอะที่สุดตั้งแต่มีซูโม่มาเพราะว่ามีหลายคนใช่ไหมวอกทั้งแดงทั้งทองทั้งโอ้ยเยอะแยะมากมีหลายคนเลยค่ะที่วอกคุยอ่ะอย่างพวกอินฟลูเอนเซอร์บล็อกเกอร์ที่ขอไปรีวิวเนี่ยค่ะพอตอนก่อนหน้าก่อนตอนแรกอ่ะถ้าเห็นแบบเห็นในรูปเห็นคนซื้อไปเห็นอะไรเงี้ยเขาก็จะเฉยๆกันเนาะใช่ไหมแต่พอไปจับของจริงเท่านั้นแหละก็เปลี่ยนไปเฉยๆชอบสิก็แต่ก็เฉยๆก็เดิมไม่เพราะว่าฮอตมากขายดีมากได้ข่าวว่าใกล้หมดแล้วใช่ไหมเพราะว่านี่เป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวนะครับในเรียลไทม์คอลเลกชันที่มีขายแล้วณปัจจุบันต้องนะใช่พี่เต้เอาเรือนจริงขึ้นแล้วสวยงามต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันตัวนี้เปิดตัวมาก่อนแต่ว่าตัวนี้เป็นรุ่นที่แพงที่สุดด้วยในเรียลไทม์คอลเลกชันเพราะว่าราคาอยู่ที่ 39,800 บาทนะครับราคาจริงจริงราคาของซูโม่เนาะ 1,000 บาทครับก็คือราคาจริงจริงจริงราคาของตัวนี้นะครับจะเทียบเท่ากับจิมเบ15เลยนะครับที่มาเป็นตัวซูโม่เหมือนกันนะครับผมก็เราไม่ได้อ๋อจิมเบตัวที่ขอบสีทองเนาะถูกต้องครับผมถูกต้องแล้วก็ไหนๆตอนนี้นะครับพี่เต้เอาตัวซูโม่มาโชว์แล้วเนาะก็ขออนุญาตนำรายละเอียดของนาฬิกาเล็กน้อยใช่ก็น้องโบอธิบายได้เลยนะครับได้ครับก็คือตัวนี้นะครับตัวหน้าปัดนะครับก็แน่นอนว่าเป็นซูโม่นะครับเป็น JDM แล้วคือ Made in Japan แล้วนะครับก็จะเป็นหน้าปัดแบบกระจกแบบแซฟไฟร์นะครับส่วนหน้าปัดเนี่ยจะเป็นลายแพทเทิร์นพิเศษนะครับซึ่งตัวนี้จริงๆแล้วเราขอสเปเชียลเรคคอมเมนด์ไปที่ทางญี่ปุ่นนี่เดี๋ยวบางมุมแสงก็จะเห็นนะครับว่ามีการปั๊มลายแล้วก็มีลักษณะของมิติแสงขึ้นมานะครับก็คือแพทเทิร์นตัวนี้ครับเราก็ได้แรงบันดาลใจนะครับมาจากตัวเกี่ยวกับทางด้านเรื่องจักสารนะครับที่ทางภาคอีสานเนี่ยค่อนข้างจะโด่งดังนะฮะแล้วก็ส่วนตัวขอบเบเซลนะครับที่เป็นพิมพ์สเกลดำน้ำเอาไว้เนี่ยช่วงบริเวณ0ถึง20นะครับก็จะเป็นสเกลสีแดงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นทั้งหมดนะฮะส่วนเราตกแต่งตัวเลขบนสเกลนะครับด้วยสีทองซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจจากหน้าปัดของหน้ากากของพิตาโหนนะครับเมื่อกี้ที่พี่ใหญ่โชว์ให้ดูจะเห็นว่าธีมกล่องกับตัวเรือนมันเขาจะรับกันเลยนะครับเราแรงบันดาลใจทั้งหมดจากพิตาโหนจริงนะครับผมครับแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับถึงแม้จะเป็นlimited editionนะครับก็ยังคงใช้เครื่อง 6R35 นะครับเป็นเครื่องที่สำรองพลังงานได้70ชั่วโมงนะครับแต่ความทนทานแล้วก็อุปกรณ์ด้านในเนี่ยก็คือพัฒนาขึ้นมาจากเครื่อง 6R15 นะครับที่เป็นต้นรุ่นก่อนหน้านะครับผมก็จะเป็นพื้นฐานเดิมนะฮะนอกจากนั้นนะครับก็อย่างที่พี่อ๋อยแจ้งไปแล้วนะครับตัวสายนะครับจะเป็นซิลิโคนสีดำนะครับซึ่งตัวสายเนี่ยเราก็ยังคงเอาไว้ซึ่งสายแบบแอคคอร์เดียน
นะครับก็คือจะเป็นสายที่ค่อนข้างจะยืดหยุ่นได้นะฮะครับนี่ก็จะเป็นซึ่งไม่ใช่เป็นแค่ดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของสายนาฬิกาดำน้ำของไซโก้เท่านั้นนะครับแต่ว่าความโค้งหยักของตัวสายทางด้านส่วนหัวสายเนี่ยนะครับยังช่วยในการรีดน้ำนะครับทำให้เวลาที่สวมใส่นาฬิกาเรือนนี้ลงมาอยู่ใต้น้ำเนี่ยจะทำให้นาฬิกามีความกระชับขึ้นด้วยนะครับครับผมแล้วขนาดตัวเรือนเป็นไงครับขนาดตัวเรือนนะครับจะอยู่ที่45มิลลิเมตรครับพี่หยอยก็สามารถขึ้นข้อได้แต่ว่าทรงของซูโม่เนี่ยจะเป็นค่อนข้างแบบโค้งคว่ำนะครับเวลาที่พี่หยอยทาบลงบนข้อมือแล้วปุ๊บเนี่ยขาของตัวเรือนนะครับมันจะประกบเข้ากับข้อมือพอดีแม้จะให้ดร.เป้ขึ้นข้อให้ดูเลยเดี๋ยวให้ดร.ขึ้นให้ดูฮะก็จะเห็นว่าตัวเรือนเนี่ยมันจะโค้งแล้วก็ใส่ได้เพราะว่าจริงๆเมื่อวานผมกับพี่เปิ้ลก็มีไลฟ์เหมือนกันครับพี่หยอยแล้วก็เลยลองให้พี่เปิ้ลลองสวมใส่ดูนะฮะก็จะเห็นว่าพี่เปิ้ลเนี่ยข้อมือประมาณ 5.5 นิ้วนะครับก็ยังคงใส่ได้อ๋อนี่เมื่อวานมีการไลฟ์ตัดหน้ากันแล้วเหรอครับใช่อ๋อเมื่อวานมีใช่ไลฟ์พาดพิงพี่หยอยด้วยเปิ้ลบอกว่าจะพบเจอกับหนังสือนิตยสารนาฬิกาอันดับ1ของประเทศไทยนะครับโอ้ขอบคุณครับผมตอนนี้ดร.เต้เอาขึ้นข้อแล้วนะครับจะเห็นว่ามันจะลงกับข้อมือได้จริงๆแล้วจะบอกว่าแทบจะทุกไซส์เลยถ้าคุณแบบไม่ถึงกับข้อมือเล็กเกินไปหรือใหญ่จนเกินไปนะครับเพราะว่าด้วยความที่ขาสายเนี่ยขาตัวเรือนเนี่ยมันไม่ได้ยาวมากแล้วก็มีความโค้งเพราะนั้นเนี่ยเวลาลงข้อแล้วมันมีความสมูทมากเลยนะครับใช่ๆผู้หญิงหลายคนก็ใส่นะคะเปิ้ลเห็นอยู่เนี่ยลองไปดูในกลุ่มไซโก้มาเนียก็ได้ค่ะมีแฟนๆที่เป็นผู้หญิงหลายคนเลยใส่ซูโม่ตัวนี้สวยเลยใช่ถึงจะหัวทิ่มนิดนึงแต่ก็สวยเลยเวลาที่เราพลิกไปที่ด้านหลังที่ฝาหลังนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ด้วยซึ่งเป็นสัญลักษณ์พิเศษนะครับที่เราดีไซน์ออกมาดร.เต้พยายามอย่างยิ่งที่จะให้มันไม่กับหัวกับหางกลัวเลือดตกหัวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเห็นไหมเห็นริ้วไหมเห็นแพทเทิร์นไหมคะสวยมากนะครับเห็นริ้วรอยบนใบหน้าของไซโก้พีเตอร์โขนมาถึงสีเหลืองรอยยิบมากแต่สวยมากไม่ใช่สีเหลืองนี่ครูค่ะสวยมากสวยมากสวยมากเดี๋ยวข้างหลังก็สลักนะคะมีสลักรูปผีตาขนอยู่ข้างหลังด้วยนิดนึงครับขอดูดีเทลลิ่งในตัวส่วนของนั้นน้องโวกย้ำราคาอีกทีราคาของตัวนี้นะครับ 39,800 บาทนะครับ39,800 บาทนะครับน้องโวกเสียงขยายหายนิดนึงนะเจอเสียงวกเบาอ่ะเบาเหรอฮะได้ยินไหมฮะได้ยินแต่มันจะไกลๆนิดนึงก็ราคานะครับจะอยู่ที่ 39,800 บาทนะฮะครับผมนี่ครับใช่นะฮะเพราะว่าจริงๆตัวนี้เราก็เซ็ตราคามาไม่ให้เกิน 40,000 เพื่อที่จะครอบครองได้ง่ายอยู่แล้วนะฮะใช่ครับจำนวนผลิตล่ะครับ 1,991 เรือนครับพี่หยอยซึ่งเป็นตัวเลขคสปีแรกที่ไซโก้ทำตลาดอย่างเป็นทางการในบ้านเราใช่ครับ1,997 เรือนอย่านึกว่าเยอะนะไปจะหมดแล้วนี่ใช่เห็นแบบว่าสำหรับคนรักนาฬิกาไซโก้นะครับเราก็เล่น Facebook ด้วยเนี่ยอวดกันจนหมั่นไส้เกลียดใช่ไหมแล้วแถมอวดแล้วไม่อวดเปล่านะอวดแล้วมีการแท็กชื่ออ๋อหมายถึงว่าในเพจไหนหรอในเพจไหนหรอไม่รู้ครับไม่สามารถเอ่ยชื่อเพจได้ครับตามจรรยาบรรณแต่ไม่พออยู่อันเนี้ยก็สวยมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าราคาไม่ได้แตกต่างไปจากซูโม่ปกติมากนักด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้โดดไปจากซูโม่ที่เราทำเป็น Limited Edition ที่ผ่านมาด้วยแล้วก็โดยที่ใครลังเลอยู่ต้องรีบเก็บอะค่ะจริงๆแล้ว30ปีมีทีเดียวเนาะเราก็จะไม่มี30ปีอีกแล้วบอกใช่แล้วก็จะมีทีก็ตอน35ปี40ปี45ปีอะไรประมาณนี้ถ้าเขาต้องอาจจะเจอแต่31นะครับพี่หยอยชงให้จะขนาดนี้ตลกแล้วมีพูดเรื่องจริงมาพูดเล่นแบบมีคนบอกว่าไซโก้จะฉลองอะไรกันทุกปีวะมีฉลองทุกปีเลยบอกอ๋อขอบอกว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเขาให้ฉลองก็ต้องฉลองด้วยก็ในเมื่อมันสามารถฉลองได้ก็ต้องฉลองถูกไหมเขาก็ฉลองก็อาจจะเป็นประเพณีของเขาหรือเปล่าโอเคค่ะเราไปต่อไหมคะของรุ่นนี้มีให้จับจองได้แล้ว
ใช่ไหมครับได้ค่ะใช่ที่เคาน์เตอร์แล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทุกที่เลยค่ะแล้วก็รวมถึงไซโก้บูติกของเราอะไรเงี้ยส่วนใครที่ตอนนี้ค่ะฮอตๆเลยเนี่ยอยากไปที่มีโปรโมชั่นมีของแถมด้วยไปที่ไหนคะคุณวอกเมื่อวานเป็นท่านเมกาบางนาครับผมเรามีจัดรายการอยู่ค่ะก็จะมีส่วนลดถ้าไปที่ไซโก้บูติกนะครับไซโก้บูติกก็มีค่ะใช่มีของแถมไหมอ่ะของแถมของแถมที่บูติกคือจะเปลี่ยนมันมีการเปลี่ยนเรื่อยๆค่ะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เป็นอะไรอ๋อเป็นแบบเป็นลุ้นเนี่ยไม่ได้เตรียมมาเดี๋ยวไปทำให้เดี๋ยวไปโพสให้ตอนในคอมเมนต์แล้วกันแล้วแถมถุงแน่นอนถุงอะไรคะถุงใส่เฉยๆฮะถุงกระดาษแหละถุงไซโก้ขอบคุณมากเลยวงเพราะว่าเป็นมุกที่ดีต้องขอช่วงหลังๆเนี่ยเขาไม่ค่อยมีให้การให้ถุงกันแล้วนะแต่เราเป็นถุงกระดาษเลยให้ได้โอเคโอเคนะครับโอเคไปต่อตัวที่สองดีกว่าไหมคะได้ครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้นะครับรุ่นแรกนี้มีพร้อมให้จับจองได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวอย่างที่พูดกันเมื่อกี้นะครับว่าในงาน Central International Watch Fair นะครับที่จะเริ่มต้นวันที่28กันยายนนี้นะครับรุ่นนี้ก็จะไปอยู่ที่งานนั้นด้วยเหมือนกันนะครับนอกเหนือจากรุ่นแล้วก็ขอบอกว่าที่มีอยู่เยอะแยะมากมายแล้วใช่โปรโมชั่นของเซ็นทรัลเนี่ยพวก on top บัตรต่างๆดีมากคือปกติเขาก็จัดรายการกันแบบแน่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะใครมีแต้มมีคะแนนช่วงโควิดไม่ได้ใช้เลยอะไรเงี้ยเอาไปแลกเบิร์นได้นะคะที่เซ็นทรัลนี่ครับผมนี้เราก็มาต่อกันที่รุ่นที่2นะครับซึ่งตั้งแต่รุ่นที่2ไปจนถึงรุ่นที่5นี้ต่อไปนี้จะเป็นการสร้างกิเลสล้วนๆเพราะว่ายังไม่ได้ถึงเวลาที่ของจะลงตลาดซึ่งเดี๋ยวคุณเปิ้ลนี่แหละจะมีเรื่องมาสารภาพบาปเล็กๆน้อยๆนะครับเรื่องกับรุ่นที่2เลยนะครับก็คือตัวหนังตะลุงนะครับเพิ่งเอามอนสเตอร์นะครับยอดฮิตของคนไทยมาเป็นสารตั้งต้นในการผลิตรุ่นนี้นะครับผมใช่แล้วต้องเล่าถึงคอนเซ็ปต์นิดนึงว่าออกแบบอะไรยังไงแตกต่างจากมอนสเตอร์รุ่นที่ผ่านมายังไงหรือคือมอนสเตอร์นี่เป็นหนึ่งในรุ่นที่เอามาทำลิมิเต็ดเยอะมากของไซโก้นะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่ทำให้มันแตกต่างมันก็จะยากนิดนึงใช่ก็อาจจะเพราะด้วยการแบบตัวมอนสเตอร์ค่ะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอยู่แล้วนะคะเรียกว่าเป็นตัวขายว่างั้นเถอะอะไรเงี้ยแล้วคนที่ชอบในรูปทรงและหน้าตาของมอนสเตอร์อ่ะมันก็มีอยู่เยอะมันก็ไม่ใช่เฉพาะคนไทยมีคนต่างชาติด้วยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันก็แบบเหมือนเริ่มต้นมาจากเราอะเนอะแล้วก็จนเขาเอาไปผลิตเป็นรุ่นเขาเรียกว่าคอโมเดลก็คือเป็นรุ่นธรรมดาไปแล้วขายไม่ใช่ลิมิเต็ดแล้วขายทั่วไปในตลาด global ทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะส่วนหน้าปัดก็อย่างที่เห็นนะคะมันจะมีความเป็นGuardian Fadeนะคะเป็นสีเข้มไปสีฟ้าอมเขียวอ่อนๆจริงๆมันก็เหมือนทะเลทางภาคใต้ของเราเลยค่ะที่สีน้ำทะเลมันจะสวยมากจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แมทช์ในแต่ละสีที่ขอบบาเซลทุกอย่างอะไรเงี้ยแมทช์กับสีทองให้มันมีความพิเศษของการเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีของไซโก้เข้าไปในนั้นเพิ่มเติมอะไรเงี้ยค่ะเชื่อว่าแฟนๆมอนสเตอร์เนี่ยก็อาจจะชื่นชอบนะคะแต่ก็ต้องมาดูของจริงอะไรเงี้ยค่ะกล่องเกลิ่งก็จะเป็นสีฟ้ามีสลักรูปตัวหนังตะลุงไอ้เท่งเนี่ยค่ะอยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็กล่องก็มันจะมีลายลวดลายกราฟิกของตัวผ้าปาเต้นะคะสลงปาเต้อยู่ด้วยนะคะพิมพ์สีทองเหมือนกันนี่ครับซึ่งสวยงามมากซึ่งเรือนจริงของมอนสเตอร์เนี่ยครับในงานเซ็นทรัลก็จะมีให้ดูนะครับแต่ว่าของเนี่ยจะมาเมื่อไหร่นะครับปังเปิ้ลจริงๆไหนๆมาตรงนี้โยนมาแล้วสลดจะจริงๆอย่างที่บอกค่ะว่าเรื่องการจัดจำหน่ายนะคะตอนนี้คอนโทรลยากมากตอนแรกที่เราปล่อยข่าวไปเนี่ยตอนนั้นคอนเฟิร์มมาตามนั้นจริงๆว่าขอจะมาจำหน่ายเนี่ยช่วงตุลาคมแต่ว่าหลังจากนั้นตอนนี้หนักมากอย่างของเราดีขึ้นใช่ไหมคะของที่อื่นเนี่ยของประเทศอื่นของญี่ปุ่นตอนนี้กำลังแย่อยู่หนักแบบพีคขึ้นมาตอนเหมือนเราประมาณเดือน2เดือนที่แล้วค่ะที่โรงงานเนี่ยมันมีการเหมือนมีก็มีผู้ติดเชื้อเขาก็ต้องปิดโดนคำสั่งจากรัฐบาลให้ปิดโรงงานทำให้โรงงานที่ผลิตตัวเครื่องของมอนสเตอร์เนี่ยค่ะไม่สามารถผลิตได้กว่าจะกลับมาผลิตได้เนี่ยก็คือตุลาก็คือเพิ่งจะผลิตต่อ คือจะบอกว่าจริงๆเราได้มาล็อตแรกเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ทั้งหลายอะไรเนี้ยค่ะได้มาก่อนหน้านี้แล้ว40เดือนคือมันจะส่งมาเป็นล็อตถูกไหมคะซึ่ง40เดือนเนี้ยมาก่อนแต่ก็มาแค่นั้นเลยแล้วก็หยุดแล้วก็มีเนี่ยค่ะเพิ่งส่งอีเมลมาว่าแบบขอโทษว่าส่งมาไม่ได้จริงๆอย่างเงี้ยค่ะทำให้เรามีที่เตรียมไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว Exclusive เนี่ยสำหรับงาน
Central International Watch Fair มีจำหน่ายก่อน40เรือนแต่ถ้ายังไม่ได้ในงานเนี่ยเดี๋ยวจะตามมานะคะในเดือนธันวาคมคิดว่าอันนี้น่าจะถ้าไม่มี worst case ว่าโอ้โหติดหนักจนผลิตไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็คือว่าเท่ากับว่าในงาน Central International Watch Fair ปีนี้นะครับเราจะได้ตัว limited ของ limited มาอีกทีนึงนะครับก็คือเราจะได้มา40เรือนจาก 1,991 เรือนใช่ๆก่อนเท่านั้นสำหรับคนที่อยากได้ก่อนเลยใครได้ใช่แต่ไม่ต้องแย่งกันนะคะที่เหลือเดี๋ยวตามมาแน่นอนค่ะจะช้าหน่อยก็มีเวลาเก็บเงินเพิ่มอะไรเงี้ยโบนัสออกพอดีตอนเดือนตอนธันวาคมแต่ก็อาจจะแบบเก็บเบิ้ลเพิ่มไปอีกเพราะว่าภาคเหนือมาด้วยจะเป็นภาระของคนรักไซโก้มากเลยนะครับเพราะว่าต้องมีที่ด่านะคะกราบขออภัยไว้ตรงนี้ขอประทานโทษค่ะคอนโทรลไม่ได้จริงๆนะครับตอนนี้พี่โว๊กเต้เอาฟังกันหน่อยฮะหนังตะลุงขึ้นจอแล้วสำหรับตัวนี้นะครับที่ดร.เต้ถืออยู่นะครับจะเห็นว่าคือตอนแรกเนี่ยมันมีความไม่ชัดเจนในเรื่องของสเปคมาเนาะแต่ตอนหลังเราก็ clarify ให้พบเรียบร้อยแล้วนะครับว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นกระจกแบบแซฟไฟร์นะครับพร้อมกับเลนส์ขยายนะครับก็พอเป็นตัว limited edition ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพยายามอัปเกรดกระจกที่เป็นunbreak นะครับเป็นแซฟไฟร์ให้หมดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับส่วนขอบเบเซลนะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินแบบอมน้ำทะเลนะครับย่อยอาจจะเคยไปทริปกับเราแล้วได้เห็นว่าน้ำทะเลไปตรงที่ลึกๆสีก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ลงไปในร่องเนี่ยเป็นสีขาวนะครับส่วนตรงที่หมุดที่12รายการเนี่ยก็จะมีรูปใบแต้มเอาไว้ด้วยนะฮะส่วนหน้าปัดนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเน้นเป็นแบบกราเดียนต์ไล่สีเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ลวดลายอะไรลงไปเนื่องจากว่าน้ำทะเลเนี่ยเวลาที่เราเห็นเป็นการเดียนไล่สีมันก็ให้ความรู้สึกแบบว่าทั้งคลื่นนะครับทั้งความสวยงามอยู่แล้วนะครับแต่ขอบบาเซลของจริงมันสีทองใช่ไหมโว๊กในนี้มันจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะขอบแบบเข็มด้วยอ๋อถูกต้องครับชุดเข็มเข็มเข็มไม่เป็นสีทองใช่ค่ะเข็มนี่ทั้งหมดจะเป็นสีทองหมดเลยนะครับแต่ใครอยากจะไปชมของจริงได้ก่อนไปชมได้ที่งาน Central International Watch Fair ที่แรกเลยค่ะอ่าฮะครับผมคือชุดเข็มของคอลเลคชันเดียวไทยนะครับจะเป็นสีทองแล้วก็แต้มปลายเข็มเป็นสีแดงนะครับก็คือมันเป็นเหมือนกับ30ปีเป็นปีทองของเรานะครับแล้วก็ในอนาคตในการก้าวต่อไปของเราเนี่ยก็จะมีแต่เรื่องราวดีๆนะครับแล้วก็จะนำเสนอสินค้าดีๆให้กับลูกค้าตลอดไปนะฮะ แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะขับเคลื่อนนะครับด้วยเครื่อง 4R36 นะครับก็จะเป็นเครื่องที่มาพร้อมกับความระมัดที่ซึ่งช่วงนี้เนี่ยจะมีคนสอบถามมามากมายนะฮะตอนนี้เราการันตีแน่ๆว่า40เดือนแรกที่มาถึงก่อนนะครับจะเป็นตัวเลขตรงวันที่จะเป็นอักษรแบบโรมันนะครับแต่ว่าล็อตที่เหลือเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถแจ้งได้นะตอนนี้นะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยก็สามารถสำรองไว้ได้41ชั่วโมงครับพี่หยอยเนื่องจากว่าเป็นเครื่องของ CI นะครับแล้วก็การ2เมตรนะครับผมส่วนขนาดตัวเรือนเนี่ยใส่ขึ้นข้อมือเช่นเดิมครับคือมอนสเตอร์นี่เป็นอะไรที่ใส่ง่ายอยู่แล้วนะครับคือในครับผมซ้ายอยู่ที่ 2.4 มิลลิเมตรครับผมเดี๋ยวดร.เต้เอาขึ้นข้อให้ดูครับตัวนี้นะฮะก็จะสามารถเลือกสวมใส่ได้นะครับทั้งสายเหล็กทั้งสายซิลิโคนแต่ว่าสายซิลิโคนเนี่ยจะเป็นสายซิลิโคนสีน้ำเงินนะครับต้องบอกว่าแมทช์สวยเลยน่าปัดมากๆใช่นะฮะแล้วก็ราคาของเดือนนี้นะครับก็เป็นอะไรที่น่าคบหามากครับก็คืออยู่ที่ 23,800 บาทนะครับ 23,700 บาท800บาทฮะอ๋อ 23,800 บาทนะครับใช่เป็นราคาที่สบายกระเป๋ามากนะครับผมต้องบอกว่าอันนี้เป็น1เรือนที่สายมอนสเตอร์นะฮะซึ่งจริงๆแล้วไซโก้ของเราเนี่ยคือกับมอนสเตอร์มานานใครที่ตามเป็นมอนสเตอร์เรือนนี้พลาดไม่ได้นะอาจจะดูเหมือนแบบคล้ายๆรุ่นที่เคยมีมานะคะพี่หยอยแต่ว่าต้องมาลองอ่ะนาฬิกาไซโก้บางรุ่นมันก็แปลกนะจริงๆเวลาดูแบบวางอยู่อ่ะรู้สึกว่ามันธรรมดาแต่พอมาใส่แล้วแบบเฮ้ยสวยว่ะอะไรเงี้ยใส่แล้วเสร็จ เสร็จ แล้วก็เช่นกันครับพี่หยอยเดือนนี้ผิด 1,991 เดือนเช่นกันนะครับแต่ว่าเดือนหลังด้านหลังนะครับตรงฝาหลังเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์นะครับของหนังตะลุงนะฮะประทับเอาไว้ด้วยครับผมเดี๋ยวดร.เต้จะเอาโชว์ให้ดูนะครับผมก็มีตอนแรกดร.เต้บอกว่าไม่มีมีสิไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่ามันเล็กเนาะอาจจะต้องเล่นสีนิดนึงครับดร.เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับเลเซอร์นะฮะมันจะเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่ทางด้านซ้ายเห็นนั่นนะครับจะเห็นว่าจะอยู่ใต้สติ๊กเกอร์สีฟ้านี่นะครับซึ่งเราไม่ได้แกะออกนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามีไอ้เท่งยืนมองคลื่นอยู่นะครับ
ช่ก็คือกำลังจะวิ่งไปโตขึ้นแล้วครับพี่หอยแต่ว่าลืมเอากระดานมาโอเคตกลงนี่ออกทะเลกันไปออกทะเลจริงๆมีการหนีบกระดานโตขึ้นไว้ในแขนด้วยเหรอใช่ฮะคือมันจะกลายจะไปแล้วโอเคแล้วก็อันนี้นะครับดร.เต้เพิ่งเอาสายยางมาวางโชว์นะครับผมก็จะเป็นสายยางสีกรมท่านะครับสีน้ำเงินเข้มนะครับแล้วก็เป็นดีไซน์เดียวกันคือสายยางของเรียลไทยคอลเลกชันทุกรุ่นนะครับจะเป็นดีไซน์เดียวกันแต่ต่างกันตรงสีนะครับผมใช่ค่ะแล้วก็สายยางรุ่นใหม่นี้เราก็จะได้เข็มขัดสายเป็นสตีลด้วยเนาะสตีลปั๊มโลโก้ไซโก้ดูหรูหราขึ้นนะครับแล้วก็ตรงปลายเข็มปลายของสายครับพี่หยอดก็ยังมีโลโก้คลื่นอยู่เช่นเดิมครับผมแต่พี่หยอดลองคลิกดูด้านหลังนิดนึงครับจะเห็นว่า texture ของสายก็น่าสนใจนะครับเพื่อทำให้กระชับมากขึ้นตอนสวมใส่เพราะนั้นก็จะมีการปั๊มลายที่ท้องสายด้วยนะครับเพื่อให้เวลาที่พี่หยอยใส่อะครับคือสมัยก่อนจะเห็นว่าสายที่ไม่มี texture เวลาพี่หยอยใส่จะค่อนข้างลื่นมันจะค่อนข้างลื่นใช่แล้วตัวนาฬิกามจะหมุนรอบแขนได้รอบข้อมือได้อันนี้ก็เลยจะทำให้ลดความลื่นลงไปนะครับเพื่อที่จะให้มีการเกาะพื้นผิวของผิวหนังมากขึ้นเอาละรุ่นต่อไปนะครับเมื่อกี้เราลงใต้แล้วเราก็นู่นเลยขึ้นเหนือไปเชียงใหม่เลยไปเชียงใหม่เชียงรายได้นะครับกับผมยี่เป็งนะครับผมยี่เป็งซึ่งเป็นงานมโนล้วนๆเพราะว่าน้องเปิ้ลบอกว่าน้องเปิ้ลไม่เคยไปเห็นของจริงแหมไม่เคยไปแต่ก็รู้ว่าเขาทำรายการก็ทำอะไรกันโคมยี่เป็งไงไม่เคยไปเทศกาลแต่ว่าเราไปที่อื่นไปงานอื่นมันก็จะมีเห็นโคมอยู่เคยไปลอยโคมเคยได้เห็นบ้างใช่เคยไปลอยโคมอยู่ขอที่เขาเรียกว่าโคมลอยนี่ใช่ไหมนั่นแหละค่ะข่าวโคมลอยนี่แหละค่ะ นั่นแหละค่ะก็มาถึงตัวภาคเหนือนะคะภาคเหนือเนี่ยถ้าเป็นสัญลักษณ์ของภาคเหนือเนี่ยมันก็จะมีตุงเนาะมีโคมยี่เปงนะคะมีโคมที่มันเป็นโคมลอยโคมไฟเนี่ยค่ะมันก็จะเอามาเป็นอินสปิเรชันนะคะของจากจริงๆจากเทศกาลลอยกระทงนะคะที่เขาจะลอยโคมยี่เปงกันแล้วหน้าปัดอ่ะจริงๆอ่ะเหมือนถ้าเราจินตนาการนะคะมันก็จะเหมือนโคมสมมุติถ้าเรามองไปจะมีไฟในโคมที่เรามองช้อนใช่มันไฟในโคมค่ะอยู่ห่างๆนะคะไม่งั้นไฟจะไหม้หน้านะคะก็จะเป็นแบบโคมเนี่ยค่ะเวลาลอยแสงเนี่ยแสงก็จะเป็นแสงของแสงไฟในโคมลอยที่ขึ้นบนท้องฟ้าไอ้ตรงขอบเนี่ยค่ะก็จะเป็นท้องฟ้าตอนกลางคืนนะคะหรือว่าจะมองอีกอย่างนึงบางคนบอกว่าเหมือนพระจันทร์เต็มดวงในคืนวันเพ็ญเป็นไงวันเพ็ญท่านนั้นเลยใช่ถึงแค่นั้นเลยทีนี้ก็คือว่าเราเอาเบสพื้นฐานมาจากรุ่น King Turtle ใช่ไหมใช่ค่ะถูกครับต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ Turtle ธรรมดานะเพราะว่าเป็น King Turtle ซึ่งคุณสมบัติของ King Turtle เนี่ยจะอัพเวลขึ้นมาจาก Turtle ธรรมดาอีกทีนึงซึ่งวอล์กบอกซิว่าแตกต่างกันยังไงกับ Turtle ธรรมดาสำหรับ King Turtle นะครับก็จะเป็นความตื่นเต้นสำหรับคนที่เคยเก็บเต่ากันมาก่อนนะครับเพราะว่าในราคาอันนี้ขอบอกราคาก่อนพี่หยอยในราคา 27,800 บาทนะครับ 27,800 บาทสิ่งที่จะได้รับนะฮะที่แสดงความคุ้มค่าอย่างชัดเจนนะ1คือขอบเซรามิกครับพี่หยอยขอบเซรามิกครับที่มีการพิมพ์สีส้มและสีขาวลงบนเป็นสเกลนะฮะลงบนขอบเวลาที่ด็อกเตอร์เต้เล่นแสงให้ดูจะเห็นว่ามันเงามากๆเงากว่ากระจกที่อยู่บนหน้าปัดอีกนะครับแล้วก็ถัดมานะครับสิ่งที่พี่หยอยจะได้ไปด้วยนะครับก็คือปกป้องหน้าปัดด้วยกระจกแซฟไฟร์นะครับถ้าจบโปรไฟล์พี่หยอยรู้อยู่แล้วมันคือความแข็งแกร่งแล้วก็ความใสมากเวลาอ่านจะรู้สึกมันแทบจะแบบใสจริงเลยพี่หยอยมันไม่มีหน้าปัดไม่มีกระจกเลยใช่มันจะไม่มีรีเฟกต์ไม่มีอะไรเท่าไหร่ครับผมแล้วก็ของ King Turtle นะครับสิ่งที่แตกต่างออกไปนะครับตรงที่ด็อกเตอร์เต้นะครับจับตรงที่ขอบหมุนนะครับจะเห็นว่า texture ของในการบากร่องตรงที่เราครับผมจะเซาะร่องคมขึ้นลึกขึ้นเพื่อให้จับแล้วกระชับขึ้นใช่คือ feeling in touch เนี่ยมันดีมากนะครับผมแล้วก็ถัดมานะฮะก็เป็น limited edition นะครับด้านหลังก็จะมีรูปโคมที่เป็นอยู่นะฮะส่วนตัวหน้าปัดนะครับตัวนี้ก็อย่างที่พี่เปิ้ลเล่าแจ้งเมื่อกี้นะฮะก็จะเป็นแบบ guardian ก็คือเป็นสีส้มเป็นสีดำก็นั่นเช่นเดียวกันนะก็คือมันมาจาก
การจุดเทียนข้างในโคมนะฮะก็เพื่อที่จะทำให้โคมลอยขึ้นนะครับผมส่วนตัวนี้เช่นกันครับพี่หยอยก็คือตัวเข็มแล้วก็ตัวชุดเข็มนาทีแล้วก็ชั่วโมงครับจะเป็นสีทองนะครับส่วนเข็มนาทีก็ยังคงเป็นสีแดงเช่นเดิมนะครับต้องบอกว่าแมทช์มากๆนะครับผมส่วนตัวเครื่องนะฮะเช่นกันเป็นสี R36นะครับจะมีฟังก์ชันบอกว่าแล้ววันที่สนองพลังงานได้41ชั่วโมงแน่นอนว่า prospect นะครับก็จะดำน้ำได้ถึง200เมตรเช่นเดิมนะครับผมซึ่งตัวพื้นหน้าปัดสีส้มที่มันเป็นแกรเดียนต์ไล่ไปเป็นสีดำเนี่ยนะครับต้องบอกว่าในแต่ละมุมแสงเนี่ยมันก็จะได้ความเข้มของสีส้มเนี่ยแตกต่างกันไปบางมุมก็จะออกมาเป็นสีเหลืองสีเหลืองจำปาหรือว่าก็จะเป็นส้มๆเลยอะไรอย่างงี้นะครับก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงคือยังไงวะเหลืองจำปาสีเหลืองจำปาจะเป็นสีเหลืองแบบเดียวกันกับที่เป็นสีที่เราใช้กับทางราชวงศ์ครับเหมือนอย่างสายเหมือนอย่างสายริบแบนที่เราใส่เนี่ยเขาเรียกว่าสีเหลืองจำปาอ๋อโอเคใช่ก็คือพอเป็นกราเดียนต์เวลาเรามองเล่นแสงทางอื่นมันก็อาจจะมีการเฟดนิดนึงนะฮะใช่เพื่อที่จะเราจะเห็นหน้าปัดได้แบบเหมือนกับหลายมุมมองนะครับคุยกระจกเงาแวบเลยอ่ะเห็นพี่เต้ในกล้องเอ้ยในหน้าปัดเลยอ่ะใช่อันนี้ที่อยู่บนข้อมือพี่เต้นะครับก็คือตัวเรือนขนาด45มิลลิเมตรเช่นเดิมนะครับ45ฮะ45ครับพี่หยอยตัวนี้ที่45มิลลิเมตรจะดูแบบว่าไม่ได้แบบดูแบบเทอะทะเลยนะใช่ด้วยความที่ว่าเป็นทรงคือถ้าเกิดว่าเป็นภาษาแบบนักเล่นรุ่นเก่านะครับเขาก็จะเรียกทรงจักรบินนะครับคือข้อดีของในการทรงเนี้ยสายมันจะสามารถทิ้งตัวที่สุดคือสายจะหักลงเลยไม่ต้องมีตัวขาจะไม่บังคับสายไม่ต้องมีขาสายใช่ก็คือพี่หยอยใส่ปุ๊บเนี่ยก็คือมันสามารถโอบล้อมตัวแขนได้ทันทีเลยนะครับนี่จะเป็นข้อดีของรายการทรงนี้มากๆแล้วก็การย้ายเม็ดมะยมมาไว้ตรงตำแหน่งสีนาฬิกานี่นะครับมันทำให้เวลาที่เราใส่บนข้อมือซ้ายเนี่ยตัวเม็ดมะยมมันไม่กดหลังมือด้วยเพราะนั้นก็จะลดการบาดเจ็บได้นะครับซึ่งพอเรือนได้ลงกับสายสเตลเลสสตีลก็ดูลงตัวมากๆนะครับแล้วยิ่งถ้าหากว่าเปลี่ยนมาเป็นสายยางสีส้มเนี่ยโหดูแบบจี๊ดเลยอ่ะใช่สีส้มนี่เราก็ไม่เคยทำมาก่อนนะคะก็ตอนแรกก็แบบขอให้ญี่ปุ่นช่วยทำให้หน่อยได้ไหมเราอยากได้ส้มแบบส้มเลยอ่ะส้มอะไรเงี้ยก็วิแบบเซอร์ไพรส์มากว่าเขาแบบให้ส้มนะซึ่งทางญี่ปุ่นก็มีมองบนเล็กน้อยแล้วก็ทำให้แล้วใช่ฮะก็เราพยายามเลือกให้มันแมทช์กับหน้าปัดที่สุดครับพี่หอยเพื่อที่จะแบบว่าได้ฟีลลิ่งแบบมันลงตัวจะเป็นรุ่นหนึ่งที่ว่าพอเปลี่ยนสายแล้วอารมณ์เปลี่ยนเลยอ่ะใช่คือรุ่นนี้ใช่ค่ะมีคนรอภาคเหนือเยอะเหมือนกันนะคะมีคนแบบอุ๊ยรอสวยสีส้มไม่เคยมีสีส้มก่อนเพื่อนก็จะบอกว่ารอไปเถอะธันวานุ่นน่ะมาพร้อมกันมาพร้อมภาคใต้ไงธันวานุ่นเนี่ยค่อยมาลุ้นกันอีกทีว่ามาไหมเออจริงนะแต่ก็อันนี้ไม่รู้จะแก้ตัวยังไงค่ะด่าโวกได้เลยอ้าวเดี๋ยวเราอดใจรอฮะก็อาจจะเป็นวิธีการที่ให้ทุกท่านช่วยกันเซฟเงินนะฮะเพราะด้วยคำที่ว่าตัวแรกเนี่ยราคาค่อนข้างสูงก็เลยเลื่อนให้มีการเก็บเงินเพิ่มขึ้นกันนิดนึงนะฮะแต่เป็นตัวที่มอนิเตอร์คอมเมนต์ด้วยค่ะว่ามีคนด่ามาหรือเปล่านะครับส่วนนี้ไม่รู้ว่ามีคนด่าหรือเปล่านะครับแต่ว่าพี่เต้อ่านคอมเมนต์จากผู้ดูแล้วเนี่ยพี่เต้ก็มีเสียงหัวเราะออกมาเป็นระยะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่เต้อ่านเจออะไรบ้างนะครับนักสะสมฝั่งยุโรปกรี๊ดมากครับขอบคุณมากที่เลือกเอาคอมเมนต์ดีๆขึ้นมาใช่คนนี้ก็แบบคนนี้ก็น่ารักมากเลยค่ะช่วยเราแบบไซโก้มาเนี่ยน่ารักหลายคนเลยเขาแบบไม่ต้องบอกเลยเขาด้วยความที่เขาชอบอยู่แล้วเขาก็ช่วยบิ้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ไปดูมาให้ด้วยว่าเนี่ยเฮ้ยยูฝั่งเนี่ยนะฝั่งยุโรปอะฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างมีแคปมาให้ดูด้วยอะไรเงี้ยแล้วขณะเดียวกันก็ไปเอาเต็ดของฝั่งนู้นมาลงให้เราหงุดหงิดใช่ฮะใช่เฮ้ยทำไมอะไรเงี้ยนะเราเดี๋ยวกันนะเมื่อกี้เพิ่งชมเขาอยู่แบบอ๋อลืมเอามาลงเสร็จแล้วป่ะทำไมเธอไม่ทำแบบนี้ล่ะเนี่ยก็นะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นการชื่นชอบป้ายยากันเองในกลุ่มทำกันด้วยใจจริงๆนะครับไม่ได้มีการว่าจ้างใดๆทั้งสิ้นพี่อย่าว่าแต่คนอื่นเลยของพวกเรากันเองอ่ะที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศก็เหมือนกันอ่ะตอนทำแบบด้วยความที่เราเห็นแบบ
เห็นบ่อยๆชินๆเราก็แบบว่าไม่ได้แบบมันก็ต้องซื้อเหมือนกันนึกออกไหมคะพนักงานก็ต้องแบบถ้าอยากได้ก็ต้องซื้อเหมือนกันอะไรเงี้ยพอแบบมันก็เนอะเราก็แบบซื้อดีไม่ซื้อดีซื้อดีไม่ซื้อดีดูไปดูมาดูที่ทำเองอ่ะจนแบบว่าเฮ้ยเราควรซื้อปะวะก็อยากตัวเองเป็นแบบเป็นประวัติในการทำงานของเราเป็นพอร์ตของเรานี่ว่าอะไรเงี้ยใช่แต่พอร์ตแพงๆเนาะหมายถึงว่าถ้าซื้อครบเนี่ยก่อนนะครับเขาจะบอกว่าของค้างหน่อยจะได้หันได้ค้างแม่เห็นไหมได้ยินเสียงพี่เต้มไหมนี่ไงช้าสมใจแล้วค่ะอย่าด่าแล้วตอนนี้คุณแดนไตรค่อนข้างจะบ่นเหมือนกับหายใจรวยรินแล้วนะเต็มออกมาเยอะเหลือเกินคนนี้น่าจะหายใจรวยรินแหละไม่ยั้งเลยนะครับโอเคเราก็มาดูรุ่นต่อไปเป็นของภาคกลางบ้างละแต่ภาคกลางเนี่ยมีความพิเศษละเพราะว่าคนอื่นเข้ามากันแค่เดียวๆนะภาคกลางมาเป็นคู่นะครับเป็นยักษ์คู่เอ๊ะยักษ์คู่มันเป็นไอติมใช่ไหมยักษ์คู่ไอติมเป็นยักษ์คู่ยักษ์คู่เลยก็คือทศกัณฐ์กับสหัสเดชะนะครับเป็นจริงๆแล้วเขาเป็นพี่น้องนี่ใช่ไหมทศกัณฐ์กับสหัสเดชะคือสหัสเดชะกับตัวทศกัณฐ์นะฮะก็จะเป็น2ตนนะครับที่ยืนเฝ้าซุ้มประตูนะครับใช่ครับก็จะเป็นไม่ใช่พี่น้องค่ะแต่เป็นยักษ์คู่ยักษ์คู่เนี่ยที่ยืนเฝ้าประตูอยู่อะไรเงี้ยสีขาวอันนี้แค่ไทยเชื่อเรื่องรามเกียรตินะครับช่วยบอกด้วยนิดนึงว่าทศกัณฐ์กับสหัสเดชะเนี่ยเกี่ยวดองกันยังไงนะครับผมก็ลืมค้นมาแต่ที่เห็นไม่น่าจะเป็นพี่น้องกันนะคะแต่เท่าที่ทราบแน่ๆครับพี่หยอยคือสองตัวนี้เขาเกี่ยวข้องกันแน่ๆคือยืนข้างกันแน่ๆพี่หยอยอันนี้ผมเห็นเลยทำไมเราถอดอะไรทำงานไซโก้นี่มันเป็นยังไงวะงานอื่นเขาก็คงไม่มียอกย้อนแบบนี้ใช่ไหมพี่หยอยแต่ไม่ทราบครับเป็นตัวพิเศษถ้าจริงไม่ได้เลยสองตัวนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยทศกัณฐ์กับสหัสเดชะเหมือนว่าจะเป็นยักษ์ที่อยู่ในคลาสเดียวกันนะเพราะว่าจะมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันต่างกันแค่สีถ้าเขามีการจัดเลเวลเลยค่ะจริงๆแล้วตอนที่เราจะทำคอนเซ็ปต์ออกมาศึกษาเนี่ยยักษ์มีเลเวลด้วยนะยักษ์เขามีชนชั้นของยักษ์ใช่ยักษ์ชนชั้นไหนที่เป็นแบบอะไรอย่างนี้เทวดาแล้วมียักษ์ชนชั้นล่างที่เป็นเหมือนแบบไอ้นี่ด้วยเออหรือว่าสหัสเดชะจะเป็นปู่ถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวค่อยไปหารายละเอียดอีกทีนึงคุ้นอยู่นะครับทีนี้น้องเปิ้ลเล่ามาที่ว่าทำไมภาคกลางเนี่ยถึงได้แตกออกมาเป็น2รุ่นเราคิดว่าไม่ใช่ค่ะก็คือตอนแรกอะคิดตั้งแต่ที่บอกไปตอนแรกว่ามันเป็นเรื่องราวของท่าเตียนก่อนยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพอะไรเงี้ยแต่คุยไปคุยมาเอ้ยด้วยความที่เราต้องเลือกแล้วแหละว่าจะเอายักษ์ทุกตัวมาเล่นก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเรา ใช้วัดอรุณดีกว่าเพราะวัดอรุณเนี่ยจริงๆแล้วไอคอนตอนแรกนึกถึงวัดอรุณก่อนเพราะว่าตัวพระปรางเนี่ยแหละค่ะที่เป็นเรียกได้ว่าจะเป็นไอคอนิกของกรุงเทพเลยของแบงคอกเลยใครมาก็ต้องไปดูใช่ไหมคะล่องเรือไปดูแล้วก็เลยคิดว่าเอาอะไรมาทำดีนะอะไรมาเล่นดีนะก็นึกถึงยักษ์วัดแจ้งเนี่ยแหละค่ะสหัสเดชะกับทศกัณฐ์ทีนี้ก็เลยเอามาดีไซน์นาฬิกาตัวภาคกลางนะคะแล้วก็มันก็จะมีตำนานเรื่องท่าเตียนอันโด่งดังด้วยว่าเอ้ยยักษ์วัดแต่แบบอ่านตอนเด็กๆก็ไม่รู้สึกนะแต่พอโตแล้วมาอ่านอีกทีเอ๊ะเขาทะเลาะกันเพราะว่ายักษ์วัดแจ้งไปยืมเงินยักษ์วัดโพพอถึงเวลาไม่ใช้เงินคืนยักษ์วัดโพก็เลยโมโหมีเรื่องมีราวกันจนใช่จริงๆเขาก็สู้กันจนแถวนั้นน่ะต้นไม้หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยล้มเรียบเป็นหน้ากลองหมดเลยเขาก็เลยเรียกแถวนั้นว่าท่าเตียนใช่ก็มันก็เป็นเรื่องราวความสนุกที่เราแบบเอามาจากประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาทำเป็นตัวครอบไอเดียของภาคกลางตัวยักษ์มันก็มีความน่าสนใจด้วยไงเดี๋ยววกอธิบายให้ฟังอะไรเงี้ยค่ะตัวแม้กระทั่งตัวหน้าปัดที่มันมาจากเกล็ดกระเบื้องที่เขาเอาไปประดับอะไรเงี้ยครับน้องโบกมาเลยออนสเตจขึ้นมาเลยอธิบายจะเอาตัวไหนก่อนดีหรือว่าจะไปพร้อมๆกันเอาทศกัณฐ์ก่อนมั้ยพร้อมกันเลยก็ได้ครับพี่หยอยเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งคู่เนี่ยเขามีเอกลักษณ์ค่อนข้างเหมือนกันนะครับคือด้วยความที่ว่าการตกแต่งศิลปะของวัดสมัยก่อนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการแสดงถึงความรุ่งเรืองนะครับตั้งแต่รัชกาลที่1ไปจนถึงรัชกาลที่4นะครับในช่วงนั้นต้นการที่5เลยนะฮะก็จะเห็นว่ามีการใช้ไม่ว่าจะเศษกระเบื้องนะครับหรือว่าแก้วนะครับมาตกแต่งตัวยักษ์นะครับผมก็ตัวนั้นเนี่ยมันแสดงถึงความสวยงามแล้วก็ทั้งทางการทำในการค้าขายในสมัยโบราณ
นะครับแล้วก็ทั้งสองยักษ์ทั้งสองตนเนี่ยก็มีผิวกายที่ค่อนข้างสวยงามนะครับครับส่วนตัวทั้งสองตนนะครับจะมีความแตกต่างกันอีกจุดหนึ่งที่เห็นได้ชัดนะครับก็จะเป็นตัวมงกุฎที่ใส่อยู่นะครับก็จะมีทั้งแบบที่เป็นมงกุฎจีนนะครับแล้วก็เป็นมงกุฎอีกแบบนึงที่แตกต่างกันออกไปนะฮะเพราะว่าตัวของทศกัณฐ์เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนมงกุฎจีนนะครับซึ่งขอบสีของตัวเบเซลนะครับที่เป็นสีทองก็จะเหมือนกับตัวมงกุฎของทศกัณฐ์นะครับเช่นกันครับตัวมงกุฎของสหัสเดชะนะครับก็มีการเปลี่ยนเหมือนกันนะครับเพราะของสหัสเดชะเป็นมงกุฎชัยนะครับซึ่งจะมีความสวยงามในเรื่องของศิลปะนะครับแล้วก็ขอบเบเซลที่พี่เต้จับอยู่นะครับจะเห็นว่ามันจะมี texture นะฮะมันก็เหมือนกับลวดลายบนของมงกุฎนั่นเองนะครับครับส่วนตัวชุดเข็มนะครับด้วยคำที่ว่ามันเป็นสีทองกับสีแดงอยู่แล้วซึ่งแมทช์มากๆนะครับกับทั้งปากริมฝีปากของยักษ์นะครับซึ่งริมฝีปากของยักษ์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอินสไปเรชันเราใส่ลงไปที่ inner bezel นะครับก็คือของที่เป็น marker นาทีด้านในนะครับจะเห็นว่าเป็นสีแดงตัดกับสีขาวนะครับกับสีแดงตัดกับสีขาวคือถ้าพี่หยอดเห็นยักษ์อะค่ะมันจะมีตรงเนี้ยค่ะที่เป็นเขี้ยวอะตรงเนี้ยเขาจะมีขอบที่เป็นลายวาดสีแดงใช่ถูกต้องแล้วก็ทั้งคู่นะครับจะมาพร้อมกับขอบเซรามิกเพราะว่าตัวนี้มันเบสอยู่บนโมเดลของคิงซัมบูไรนะครับก็จะมาเป็นขอบเซรามิกทั้งคู่นะฮะแล้วก็กระจกแบบซาฟายนะครับซึ่งทั้งคู่นะครับจะขับเคลื่อนนะครับด้วยเครื่อง CR35 นะครับก็คือจะมีฟังก์ชันบอกวันที่เพียงอย่างเดียวแต่ในตรงนี้นะฮะจะมีความแตกต่างตรงที่ว่าจะมี1โมเดลที่ถูกผลิตออกมาน้อยกว่านะครับด้วยความที่ว่าเราต้องการหั่น1991ให้พอดีนะครับจะต้องมี1เรือนที่เสียสละน้อยกว่านะครับนั่นก็หมายความว่านะครับตัว995เรือนนะครับจะอยู่ที่สหัสเดชะครับก็คือหน้าขาวสัตว์เดชะจะมีแค่995เรือนนะครับใช่ค่ะจะในขณะที่ทศกัณฐ์จะมี996เรือนใช่ครับก็คือจะมีเพียงแค่สัตว์เดชะเท่านั้นที่ถูกผลิตออกมาน้อยที่สุดในคอลเลกชันเรือไทยครับผมโอ้นี่พอดูมุมนี้สวยมากนะครับมุมนี้สวยมากเพราะว่าจะเห็นมิติของพื้นหน้าปัดนะครับที่อาจจะเป็นลายพีระมิดต่อกันไปนะครับรุ่นนี้ถ่ายรูปยากมากแบบยากมากต้องจัดแสงเงาดีๆจริงๆมันจะไม่ค่อยเห็นมันจะไม่เหมือนมองด้วยตาเปล่าเต้นทำได้สวยมากแล้วก็จะเห็นได้หมดครบทุกสีนะครับสีทองก็ขึ้นสีแดงก็ขึ้นนะครับครับผมสวยมากราคาล่ะครับน้องบกราคานะครับทั้งคู่นะครับถึงแม้จะผลิตต่างกัน1เรือนแต่ราคายังคงเท่ากันนะครับอยู่ที่ 27,800 บาทนะ 27,800 บาทใช่ราคาจะเท่ากับรุ่นKing Turtleนะครับภาคเหนือครับผมภาคเหนือกับภาคกลางจะเท่ากันค่ะใช่ครับผมเท่ากันครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเบสอยู่บนซีรีส์ซามูไรนะครับซึ่งจะมีความจะมีเหลี่ยมมุมที่คมคายนะครับมันก็จะรับกันเป็นอย่างดีกับพื้นหน้าปัดที่จะเป็นลายพีระมิดนะครับใช่สวยมากจริงๆแล้วตัวภาคกลางนะครับตั้งแต่เราปล่อย PR ไปนะครับจริงๆมีหลายท่านนะครับพยายามอยากจะจองภาคกลางกันมากเลยนะครับเพราะว่า1คือผลิตน้อย2คือสวยด้วยนะครับแล้วก็ใส่เป็นคู่กับหญิงชายก็ยังเป็นไปได้นะฮะใช่อันนี้ใส่เป็นคู่ก็ได้เนาะใช่ใช่หมดวางขายจริงๆเนี่ยอยู่ที่มีนาคมปีหน้าครับอันนี้ก็ต้องมีนาคมปีหน้ารอกันไปหน่อยนะครับจำคิวค่ะตามคิวทีนี้ทั้ง2รุ่นนะครับก็จะมีสายยางแถมให้ด้วยเหมือนกันนะครับโดยที่ทศกัณฐ์หน้าเขียวนะครับก็จะมีสายยางสีเขียวขี้ม้านะครับสีเขียวทหารแถมเป็น1เส้นในขณะที่สหัสเดชะหน้าขาวเนี่ยจะเป็นสายยางสีดำแบบเดียวกันกับผีตะโขนนะครับแถมให้ในเซตนะครับเดี๋ยวหยิบสายยางส่งให้ดร.เต้นิดนึงอันนี้เป็นของยักษ์เขียวนะครับยักษ์สวยคุณชลิตบอกว่ายักษ์สวยครับผมอันจริงๆนะพอดูไปดูมานะยิ่งดูเยอะๆขึ้นมีความรู้สึกว่าสัตว์เดชะสวยมากใช่ไหมสีขาวใช่ไหมคะใช่มันดูกระจ่างมากแล้วมันทำให้ทุกสีที่ใช้ในเรือนเนี่ยเด่นหมดเลยด้วยความว่าหน้าปัดมันเหลือบๆมุกๆขาวๆอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะมันเป็นสีขาวแบบที่ไม่ใช่ขาวแบบโพลนขาวแป้งเฉย
มันเป็นสีเงินยวงอ่ะแบบว่าภาษาโบราณของเราเนี่ยก็คือมีสีเงินยวงหรือว่าเป็นสีขาวที่มีประกายเงินอยู่เพิ่งออกมาแล้วสวยมากดีจังเลยอ่ะคุยกับผู้ใหญ่เราก็จะได้สีเหลืองจำปาได้สีขาวอันเงินยวงสีเงินยวงก็ไม่เก็บอาการเลยนะครับอ๋อครับไม่ดีไงก็ดีมันก็แบบดูแบบจออันเล็กๆกระเด็นขึ้นมาเลยฮะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปอาจมีตบตีกันได้ดีเนี่ยที่ออกอากาศอยู่ไม่งั้นก็จะมีคำพรุสวาทออกไปใช่ไหมพรุสวาทด้วยพรุสวาทดร.เต้ไม่ต้องทำฟอร์มถามว่าแปลว่าอะไรแปลว่าด่าใช่ไหมแต่ว่าใช่แล้วนะครับผมคิดว่าแฟนๆอยากรู้วันนี้เดี๋ยวต้องให้พี่หยอดโยนให้พี่เปิ้ลเป็นคนอธิบายนะครับในเรื่องกล่องของตัวผมยี่เป็งใช่เพราะว่าจะมีอยู่2ตัวนะครับคือยี่เป็งกับศาสตร์เดชาและทศกัณฐ์เนี่ยนะครับที่ยังไม่เห็นกล่องกันเลยงั้นให้เปิ้ลอธิบายนิดนึงว่าอธิบายไปก็ไม่เห็นยังไงเดี๋ยวเราให้ดูจริงๆกล่องของตัวภาคเหนือกล่องตัวข้างในอะค่ะตัวกำมะหยี่เนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินเข้มเลยนะคะเพราะว่าน้ำเงินเป็นคู่สีตรงข้างกับสีส้มเราคิดว่าพอมันแมทช์ด้วยกันแล้วมันแบบสวยมันทำให้สีส้มขับสีส้มให้เด่นขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะส่วนกล่องก็จะมีการคอมไบน์ระหว่างลายไทยที่มันเป็นลายของขอบตัวโคมยี่เป็งเนี่ยค่ะเป็นสีส้มเหมือนกันอยู่ที่เป็นกล่องครอบเหมือนกับตัวอีสานที่เป็นลายกราฟิกนะคะส่วนของตัวยักษ์เหมือนกันของตัวยักษ์เนี่ยก็จะเป็นลายไทยของทั้งภาคกลางเนี่ยค่ะเหมือนลายไทยเขาเรียกอะไรจำไม่ได้เรียกไม่ถูกที่ให้สำหรับออกแบบลวดลายของยักษ์เนี่ยค่ะมาเป็นตัวฝาครอบนะคะแล้วก็กล่องเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวคือไม่ทั้งศาสตร์เดชะแล้วก็ทศกัณฐ์เนี่ยจะเป็นกล่องแบบเดียวกันถูกไหมก็คือกล่องผ้าข้างในเนี่ยเป็นกล่องผ้าสีเขียวใช่ค่ะส่วนกล่องชั้นนอกเนี่ยก็จะเป็นลวดลายลายไทยลงไปใช่แต่ว่าตัวผ้ากลางแต่ว่าตัวผ้ากลางยังคุยเรื่องดีไซน์กันอยู่นะคะยังปรับได้อยู่ครับก็ต้องรอกันต่อไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง5รุ่นนี่นะครับเราก็จะมีเรือนจริงแต่ว่าไม่ใช่เรือนที่แบบว่าจำหน่ายจริงนะเป็นเรือนต้นแบบเนี่ยให้ดูได้ในงาน Central International Watch Fair นะครับสำหรับคนที่อยากเห็นของจริงก็ไปดูได้เลยนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าจะต้องเสียทรัพย์กันเท่าไหร่นะครับมีหลายท่านมีหลายท่านมากที่อยากจองเป็นทั้งเซตเลยนะคะอยากเห็นของจริงก่อนเลยนะคะมีไหมเราจับเซตไหมว่าแบบว่าผมขอจองเบอร์07ทั้ง5เรือนอะไรอย่างเงี้ยมีไหมครับโอ้อันนั้นก็จะยากนิดนึงค่ะหาเรื่องแล้วอันนั้นจะยากนิดนึงค่ะเรื่องเลขเนี่ยพูดตรงๆเลยเป็นอะไรที่แบบฝั่งมาร์เก็ตติ้งไม่สามารถเข้าไปยุ่งได้อาจจะต้องไปถามกับทางเซลล์เอาว่ามันสามารถได้ไหมยังไงที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหลืออะไรบ้างนะที่จริงก็แบบว่านะถ้าว่าเราสามารถทำได้นะว่าเลข1ถึง100เนี่ยจัดเป็นเซตขายแต่ข่าวดีแต่ข่าวดีที่รู้แน่ๆถ้าฝั่งไอ้แต่ข่าวดีที่ฝั่งมาร์เก็ตติ้งรู้แน่ๆเราจะมีกล่องที่เป็นเซตพิเศษเป็นกล่องไม้มีกล่องในกล่องอีกทีนึงมีกล่องในกล่องอีกทีนึงกล่องแยกมีกล่องใหญ่อีกทีนึงสำหรับ5เรือนเนี้ยค่ะเป็นกล่องไม้ฉลองครบรอบ30ปีให้กับคนที่ซื้อเป็นเซตแต่จำนวนมีจำกัดนะคะถ้าซื้อเร็วก็ได้เร็วถ้าซื้อช้าก็ได้ช้าไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวจะต้องสอบถามทางฝั่งห้างดูค่ะเอาละซึ่งต้องนะ keep your eye นะครับก็คอยติดตามกันต่อไปครับ ผมจองรุ่นไอ้เท่งละกันฮะกลัวพี่หยอยจะด่าว่าผมไม่สำลึกรักบ้านเกิดคุณซิมเห็นไหมพี่หยอยชอบว่าเขาไปทั่วถูกไหมเดี๋ยวพี่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะแล้วทำไมมีแบบนี้วะล่ะเห็นไหมมีคนโดนเหมือนเราเลยอ๋อเย่คอลเลกเตอร์บ็อกซ์เนี่ยไงเห็นไหมเห็นไหมคนนี้แต่คนนี้นะส่งอะไรมาก็ซื้อหมดแหละป่วนด้วยต้องป่วนด้วยอะล่ะเมื่อกี้เราก็พูดถึงไปแล้วว่าในงาน Central International Watch Fair นะครับที่จะเริ่มวันที่28กันยายนนี้เนี่ยที่บูไซโก้เราจะสามารถดูนาฬิกาในเรียลไทม์คอลเลกชันได้ครบหมดทั้ง5เรือนนะครับเพื่อที่จะได้แบบหมายตากันเอาไว้เก็บตังค์กันเอาไว้หรือลองขึ้นข้อดูก็ได้เพื่อจะได้แบบชัวร์ๆมากขึ้นว่าเสร็จแน่ๆนะครับนอกจากนี้นะครับในงานนี้เนี่ย
เรายังมี2รุ่นพิเศษซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของงาน Central International Watch Fair ประจำปีนี้ด้วยนะครับก็คือรุ่นพิเศษที่ไซโก้ผลิตออกมาเพื่อฉลอง140ปีซึ่งจะว่าไปแล้วคนก็ดินทามาเยอะว่าหุยฉลอง140ปีออกมาหลายรุ่นมากเนี่ยต้นปียันท้ายปีแน่นอนหมดราคานี่คือรุ่นสุดท้ายแล้วค่ะเป็น2รุ่นล่าสุดเราจะพูดกันว่าเป็น2รุ่นสุดท้ายนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าอาจจะมีอะไรโผล่มาอีกหรือเปล่าแต่ว่าเป็น2รุ่นล่าสุดนะครับซึ่งเป็นเอา prospect กับ presage นะครับมาทำโดยที่ใช้คอนเซ็ปต์คือย่านกินซ่านะครับซึ่งรูปสวยงามมากนะครับนี่ดร.เต้เอารูปเพราะว่าเรายังไม่มีเรือนจริงมาโชว์นะครับเราก็จะได้รูปสวยๆอย่างนี้ทั้งก็มีรูปที่เป็นรูปแยกเห็นชัดเจนด้วยแต่เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าดร.เต้โชว์หรือเปล่าก็โชว์อันนี้ซึ่งคอนเซ็ปต์ของหน้าปัดนะครับจริงๆแล้วมันจะเป็นสีน้ำเงินอมฟ้าอมเขียวมันจะเหลือบใช่อมฟ้าอมเขียวเหลือบๆอะไรเงี้ยค่ะจะมีแบบว่าสีเข้มบ้างอ่อนบ้างนะครับขอเล่าแบบงั้นมันขอเล่าคอนเซ็ปต์โอเวอร์ออลก่อนเนอะเดี๋ยวให้ลงเรื่องฟังก์ชันละกันครั้งต่อไปเราไปกินซ่าเราได้สังเกตมันสักทีใช่พี่หยอดไปจริงๆพี่หยอดเราไปกินซ่ากันหลายรอบแล้วเนอะจริงๆถ้าใครเคยไปกินแล้วก็ซ่าใช่เวลาถ้าเราไปถ้าสมมติว่าได้ไปญี่ปุ่นกันบ่อยๆอะค่ะถ้าใครได้ไปย่านกินซ่าจะรู้ว่าตรงนั้นนะคะเหมือนอาณาจักรของไซโก้เลยพูดถึงนะแอบไฮโซนิดนึงนะว่ากินซ่าเป็นย่านที่ขายของแพงเนาะใช่ไหมแต่ว่าจริงๆย่านนั้นนะคะดั้งเดิมแล้วเนี่ยมันเป็นของต้นตระกูลเหมือนมีที่มีทางอยู่แถวนั้นนะคะเริ่มต้นมาจากตรงนั้นสร้างโรงร้านที่ขายนาฬิกาซ่อมนาฬิกาที่แรกเนี่ยก็ตรงกินซ่าเลยตรงนั้นเลยนะคะใช่ท่านประธานเขาก็เริ่มต้นมาจากตรงนั้นอะไรนะคะเขาก็เลยคิดว่าเราเอาอินสปิเรชันตรงนี้มาครบรอบในโอกาสครบรอบ140ปีดีกว่าเพราะว่าย่านนี้ไหนๆมีทั้งวาโกะที่เป็นห้างสรรพสินค้าของไซโก้นะคะที่เห็นเป็นอยู่ตรงหัวมุมแล้วมีนาฬิกาใหญ่ๆข้างบนนาฬิกาใช่นั้นคือของไซโก้เองนะคะเป็นออฟฟิศด้วยเมื่อก่อนเป็นเฮดออฟฟิศเนี่ยถ้าไปบนสุดเนี่ยก็จะเป็นห้องของท่านประธานเนาะท่านฮัตโตริอยู่ข้างบนนะคะแล้วแถมละแวกนั้นนั่งอยู่บนนาฬิกาอีกทีนึงถูกต้องแหมพี่ตรงนั้นนะคะคนก็จะได้ยินเสียงนาฬิกาเสียงดังมากเขาก็บอกเวลาจริงๆบอกเวลามาตั้งแต่สมัยนู้นเลยสงครามโลกเลยจนมาถึงตอนนี้ก็ยังมีเสียงนาฬิกาที่คอยบอกเวลาให้คนกินซ่าอยู่นะคะแล้วก็มีบูติกต่างๆของทั้งไซโก้ของแกรนด์ไซโก้อยู่ตรงแถวๆนั้นพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ด้วยที่ย้ายมาใช่พิพิธภัณฑ์ถ้ามีโอกาสถ้าเราได้ไปเดินทางกันได้แล้วอย่าลืมนะคะถ้าไปกินซ่าที่เดียวเนี่ยได้เห็นหลายอย่างของไซโก้มากเลยมีโพสเปกบูติกอยู่ที่นั่นมี Dream Square นะคะที่เป็นเรื่องราวสตอรี่สวยมากเขาจะมีการพรีเซนต์ต่างๆนะคะอยู่ที่ใน Dream Square เหมือนเป็นเกือบกึ่งๆมินิเขาเรียกว่าอะไรอะexhibition museum เล็กๆอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็มีไซโก้มิวเซียมที่ทำใหม่หมดเลยของเก่าที่เราไปไม่มีแล้วเขามาทำใหม่หมดเลยก็คือทั้งหมดเนี่ยอยู่ในย่านกินซ่าหมดเลยเดินจากเดินไปได้เลยซึ่งพี่กับพี่เต้ก็รอหมายเชิญจากทางไซโก้อยู่ใช่แล้วอย่างตัวเนี่ยค่ะ140ปีเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นแบ็คกราวด์สีฟ้าๆเนี่ยค่ะก็คือครับเปิดถนนของที่ย่านกินซ่าเลยเวลาในกินซ่ามันก็จะมีตึกเยอะใช่ไหมเขาบอกว่าจริงๆเป็นย่านกลางคืนย่านสถานบันเทิงกลางคืนเมื่อก่อนสมัยก่อนสมัยก่อนค่ะสมัยก่อนมันจะเป็นแบบเหมือนย่านบันเทิงอะไรเงี้ยจะมีเกอีชามีอะไรอยู่แถวนั้นอะไรเงี้ยแต่สมัยเนี้ยมันก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆของหรูของแบรนด์เนมหมดแล้วก็จะมีตึกอยู่แบบเยอะตึกใหญ่ๆอยู่เยอะทีนี้ไอ้ตึกอะค่ะแสงกระจกอะมันก็จะเป็นสีออกอมๆฟ้าๆเขียวๆนั่นแหละเวลาโดนสะท้อนแสงมันก็จะเป็นอย่างแบ็คกราวด์นาฬิกาเนี่ยแหละค่ะแล้วทีนี้เขาก็เลยเห็นว่าเอาสีเอาอะไรของบรรยากาศในกินซ่าเนี่ยมาดีไซน์นาฬิกาดีกว่าส่วนหน้าปัดอันนี้หน้าปัดสวยมากเราก็ไม่เคยเห็นนะญี่ปุ่นเขาก็มีความเป็นบล็อกคูถนนซึ่งเราก็บอกแล้วว่าเราไม่เคยสังเกตเลยเวลาเราไปกินซ่าไม่เคยสังเกตเหมือนกันแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบคิดว่ามันจะแบบมีเล็กๆแต่ว่าเราดูแต่วินโดว์โชว์ข้างๆแต่เราไม่ได้มองพื้นว่าแบบว่าเออนะเขาเป็นบล็อกคูถนนสวยๆอย่างนี้มันก็ไม่ใช่คือซึ่งพื้นอันนี้ที่เขาเอามาทำมันก็ไม่ใช่แบบเหมือนก็มันก็ไม่ใช่อิฐปูถนนปกติอะไรเงี้ยเหมือนปูจริงๆไอ้อิฐแบบนี้ค่ะเขามีใช้มาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วเขาก็ยังอนุรักษ์แบบเดิมดั้งเดิมเนี่ยแล้วก็ทำให้มันทันสมัยขึ้นมาจนถึงในปัจจุบันนี้อะไรเงี้ยก็เหมือนอันนี้เราไปยืนอยู่ในท่ามกลางกินซ่าเลยว่าอย่างนั้นเถอะอะไรอย่างนี้ค่ะส
วนเรื่องรอฟังก์ชันเดี๋ยวให้วงอธิบายว่าแต่ละตัวยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในส่วนของข้อมูลของตัวทั้งสองรุ่นนี้นะครับตัวสีที่ใช้นะครับก็จะเป็นเฉดสีที่ชื่อว่าคอมพารุนะครับเออใช่เดิมทีมีความเป็นสีที่ตั้งตามชื่อถนนนั่นเองนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยถนนนี้เคยเป็นศูนย์กลางของสถานบันเทิงย่านกินซ่ามาก่อนนะครับแล้วก็สำหรับตัว prospect นะครับซึ่งจะได้ใช้ตัวเรือนของ Alpinist นะครับจะเป็นรุ่นที่เป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวปีนี้นี่เองเป็น Alpinist Reinterpretation นะครับจากปี1959ครับพี่หยอยซึ่งมาทำให้มันมีความโมเดิร์นมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาคงขนาดไซส์ตัวเรือนไว้ที่38มมนะครับจะเป็นไซส์ที่ค่อนข้างคลาสสิกนะครับแล้วก็แต่ว่าพออยู่ในคอนดิชัน prospect นะครับยังคงดำน้ำได้ที่200เมตรเช่นเดิมนะครับแต่เคลื่อนด้วยเครื่อง 6R35 นะครับสำรองพลังงานได้70ชั่วโมงแต่ว่าตัวนี้นะครับก็ผลิตจำนวนจำกัดครับพี่หยอยเพียงแค่ 3,500 เรือนเท่านั้นทั่วโลกเนาะหมายถึงทั่วโลกทั่วโลกทั่วโลกนะฮะไม่ใช่ไม่แต่ของประเทศไทยเนี่ยเราได้มารุ่นละ150เรือนเท่านั้นนะคะ150เรือนเท่านั้นจริงได้ในงาน Central International Watch Fair ถูกต้องค่ะ Exclusive เฉพาะที่งาน Central International Watch Fair เลยก็คือในงานทั้งหมดก็คือหมดเลยใช่แต่ต้องบอกว่าคือที่ชิดลมเท่านั้นใช่ค่ะสาขาอื่นไม่มีราคาสาขาอื่นยังไม่มีค่ะครับผมตัวราคาของทางอาร์มิสนะครับอยู่ที่ 29,000 บาทนะครับเป็น Limited จำหน่ายง่ายนะครับส่วนตัวที่เป็นทางด้านขวานะครับหรือว่าตัวที่เป็นสไตล์ซิตี้ที่มีแรงบันดาลใจนะครับมาจากตัวคราฟต์โฟกัสเนี่ยจะถูกกว่านั้นอีกนะครับพี่หยอยจะอยู่ที่ 23,000 บาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้จะผลิตทั้งหมด 4,000 เรือนทั่วโลกนะครับแล้วก็เครื่องในเครื่อง 4R39 เป็นเครื่องใหม่นะครับเป็นเครื่องที่ต้องบอกว่าเราเอาออกมาใช้กับบอลนี้ในครั้งแรกจะบอกว่าพีซ่าอะค่ะคอลเลกชันของ Style 60ค่ะเป็นน้องใหม่น้องใหม่ล่าสุดเลยในคอลเลกชันพีซ่าที่ออกมาทำตลาดณตอนนี้ซึ่งถ้าอย่างเมื่อวานมีที่ไลฟ์เราก็บอกว่าไอตัวคนชอบบอกว่าเนี่ยของผู้หญิงไม่ค่อยมีเลยไซโก้มีแต่ผู้ชายมีแต่โพสเทคเรือนใหญ่ๆหนาๆอะไรเงี้ยค่ะก็เราจะบอกว่าตอนนี้คอลเลกชันของพีซ่าอะค่ะอย่างโดยเฉพาะตัว Size 60อ่ะกับค็อกเทลเนี่ยเหมาะสำหรับผู้หญิงคุณสภาพสตรีมากถ้าใครแบบจะซื้อของขวัญให้คุณผู้หญิงให้แฟนหรือให้เด็กอะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวเลือกที่ไม่เลวแล้วค่ะสำหรับพรีซาร์ดมีการใช้เสียง2 ให้เด็กไงก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะชื่นชอบในรุ่นไหนนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าต้องไปลองทาบดูแล้วก็จะเห็นว่ามันแมทกับข้อมือเรามากแค่ไหนนะครับแล้วก็ประจักษ์ได้ทั้งนั้นเลยว่าเราจะเลือกรุ่นอะไรใช่ไหมใช่ใช่ขึ้นข้อแล้วมันลงตัวแล้วสวยมากมันยิ้มให้เนี่ยภาษาคนเล่นนาฬิกาบอกว่ามันยิ้มให้เนี่ยเสร็จเป็นอันเสร็จแน่นอนนะครับมันยิ้มให้เราก็ไปเจอกันได้ในงาน Central International Watch Fair นะครับใช่เริ่มจากวันที่28นี้จนถึงวันที่31ตุลาคมนะครับยาวๆในเดือนแต่ว่าก็ไปครบนะคะPsycho Fire Sport ก็มีตัวใหม่ที่เป็นคู่ใหม่ชื่อซีเมนต์นะคะซีเมนต์ก็ไปขายที่Central เหมือนกันแล้วก็รุ่นคอมโมเดลอื่นๆก็ไปนะคะแล้วก็อัลบ้าปีนี้ก็ไปเหมือนเดิมแล้วก็อ๋อฝากนิดนึงได้ไหมคะพี่หยอยอัลบ้าอัลบ้ามีคอลเลกชันใหม่เป็น Thailand Collection ออกมาใช่ใช่ใช่7แบบนะครับก็ติดตามรออ่านได้นะครับจากใน watchworld.net นะครับเราจะเขียนรายละเอียดให้น่าจะเป็นพรุ่งนี้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับกรอบเพชร7สีไม่ดี7แสงนะครับแล้วก็ราคาเบาๆนะครับแล้วโดยที่ได้ความสปอร์ตเต็มๆนะครับใช่ๆคือตอนนี้ค่ะอัลบ้าเนี่ยถ้าในของเราเองนะคะไซโก้เนี่ยถือว่าอัลบ้าก็เป็นน้องเราเนอะแล้วอัลบ้าเนี่ยตอนนี้มีคอลเลกชันใหม่เราทำตลาดสำหรับผู้ชายกลับเข้ามานะคะมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยลดจำนวนอาจจะลดจำนวนผู้หญิงลงเนี่ยค่ะแล้วก็มีดีไซน์ที่สวยงามมากขึ้นจับต้องได้ในราคาที่จับต้องได้เลยเนี่ยใครที่จะเริ่มต้นก่อนที่จะมาเล่นไซโก้ลองไปดูอัลบ้าก่อนก็ได้ค่ะครับผมได้เลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับว่าจะเจอกันได้นะครับในงาน Central International Watch Fair นะครับวันที่28นี้เริ่มต้นนะครับแต่สำหรับคนที่ตั้งใจที่จะไปดูและไปจับจองรุ่น Limited Edition ต่างๆที่เราพูดถึงในวันนี้นะครับวันที่28ไปเลยนะครับเพราะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง Limited Edition ของ Psycho หมดเร็วมากต้องขอเตือนนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็
ไลฟ์สาระกันมายาวนานชั่วโมงกว่าทำไปเล่นไปนะครับก็ถือว่าเป็นไลฟ์สนุกปลุกกิเลสกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับแบรนด์ไซโก้นะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณนะครับเกสฮะอะไรนะดร.เต้อ้าววอกหลุดไปแล้วนานโทษวอกวอกมีธุระเหรอวอกรีบอ๋อโอเคไม่รีบใช่ไหมดูแบบรีบๆนะดูเหมือนรีบไปโอเคนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับทั้งสาวสวยนะครับสวยที่สุดในไลฟ์วันนี้เลยนะครับผมน้องเปิ้ลพัชิตานะครับแล้วก็หนุ่มหล่อนะครับวอกนะครับวอกปรมินนะครับที่มาร่วมสนุกสนานกันนะครับซึ่งวันนี้หวังว่าถ้าหากว่ามีอะไรที่ผู้ชมผู้ฟังดูแล้วขัดหูขัดตาไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยที่นี่นะครับพวกเราสนิทกันเกินเหตุนะครับอ๋อใช่ใช่วันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับแล้วว่าแน่นอนเราก็จะได้เจอกันอีกนะครับในครั้งต่อๆไปนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ไลฟ์ฟีดไว้บนหน้าวอลของคุณนะครับเปิดกันนั่งท่าเป็นเดียวก่อนไปอะไรครับก่อนไปเราอยากให้ทุกคนไปดูมิวสิกวิดีโอเราด้วยฝาก URL ได้เลยเข้าไปใน YouTube นะครับผมแล้วก็เสิร์ชหาคำว่าช่วงเวลาพิเศษช่วงเวลาพิเศษนะครับช่วงเวลาพิเศษค่ะใครยังไม่ได้ไปชมชมเด้อไปชมได้นะคะเพลงเพราะๆนะครับของฉลอง30ปีไซโก้ไทยแลนด์นะครับเข้าไปใน YouTube อ่ะพิมพ์ได้เลยช่วงเวลาพิเศษเพลงเพราะจริงๆแล้วก็มิวสิกวิดีโอก็นะทุ่มทุนสร้างมากนะครับผมแต่สำหรับคนที่อยากได้ของที่ระลึกจากการไลฟ์ในวันนี้นะครับซึ่งจะเป็นสายคล้องแว่นนะครับซึ่งผมไม่ได้หยิบมานะครับก็5รางวัล5ท่านนะครับง่ายๆแค่แชร์ไลฟ์ฟีดที่ไว้บนหน้าวอลของคุณเปิดกันทั้งค่าเป็นพับลิกนะครับติดแฮชแท็กให้ผม3อันคือไซโก้คโนบริสไลฟ์และ Watch Worldwide Mac นะครับที่เกียจพิมพ์เองหรือกลัวพิมพ์ผิดก็ copy จากในสเตตัสนี้แล้วเอาไปเพสต์ได้เลยนะครับแล้วดึกๆของคืนมันพอเรื่องหัดหน้าผมจะมาเฉลยกันนะครับว่าผลจากการแรนดอมแล้วมี5ท่านไหนบ้างที่ได้รับของที่เราเลือกดีไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณจริงๆน้องเฟิร์นน้องโมกนะครับแล้วพบกันใหม่ขอบคุณมากค่ะพี่หอยครับผมสวัสดีนะครับในการพนักบริษัทไลฟ์ครั้งนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ